โอเคครับเริ่มกันแล้วกันเนาะก็วันนี้ต่อ analytical method นะครับซึ่ง analytical method เนี่ยจริงเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวสักผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้กลับมาออนไซต์กันเนาะนะครับแล้วก็น่าจะได้เจอหน้ากันแล้วก็จริงๆเราเหลือผมเข้าใจว่าอีกไม่กี่คาบนะครับผมขอเช็คปฏิทินการศึกษาด้วยนะครับมันเดือนมาสุดท้ายกันเมื่อไหร่ครับพวกเรารู้ไหมเงียบเหงาไม่รู้เหมือนกันหรือกี่สัปดาห์มันต้องปีการศึกษา66หรือ67เหรอเนี่ย66เนี่ยใช่ไหม23การศึกษาที่สองวันสุดท้ายของภาคไม่ใช่หยุดการเรียนการสอนก็คือตั้งแต่ก่อน20เราจะเหลือกันอีก1 2 3 4ครั้งนะครับก็พอดีเลยนะพอดีเลยเดี๋ยวก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวรอดูอาจจะต้องรอดูของนิดนึงนะแต่คิดว่าเป็นไปได้นะครับก็คือว่าด้วยความที่ตัว electroanalytical method เนี่ยเป็นอะไรที่ในมุมของพวกเราแล้วผมคิดว่ามันอาจจะจับต้องยากหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเห็นมีฟีดแบ็กนะครับว่างงๆนะเรื่องพวกนี้นะก็ผมสั่งซื้อของไปแล้วเครื่องวัดนะครับที่เอามาใช้ในเอามาวัดพวกนี้ได้นะครับเขาก็แจ้งผมมาว่าเดี๋ยวจะส่งให้ผมหลังสงกรานต์นะก็นี่หลังสงกรานต์มา 2-3 วันแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันก่อนนะครับว่าจะว่ายังไงนะครับแต่คิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็นดังนั้นเนี่ยน่าจะเห็นที่ภาคเราเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้จากภาคเราถ้าเราได้ของมาแล้วเนี่ยนะครับที่ผมซื้อเงินซื้อไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเอามาเดโมสเตทเนาะแล้วก็โชว์วัดให้พวกเราได้เห็นว่าโอเคเวลามันมีระบบอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราวัดจริงๆเลยนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบไหนอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะเซตอัพแล้วก็เตรียมโชว์ให้เราได้อยู่นะสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเนื่องจากเราเหลือ4สัปดาห์เนี่ยนะครับผมก็สองจิตสองใจอันนึงเนาะก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเราคงจัดเป็นพรีเซนต์ออนไซต์กันดีกว่านะครับจัดเป็นพรีเซนต์ออนไซต์แล้วก็พยายามจะทำให้จบภายใน3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเนี่ยที่เราพอมีเวลาอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องยืดยาวมากนะครับก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นเนี่ยพรีเซนต์เนี่ยก็คงพรีเซนต์งานโปรเจกต์แล้วเนาะนะครับก็คงเป็นสักประมาณวันที่17นะครับแล้วก็อยากจะย้ำอีกทีเนาะถึงเรื่องความซีเรียสนะครับในตัวโปรเจกต์นะครับอย่างหนึ่งก็คือผมน่าจะเล่าให้เราฟังเนาะเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่าตัว midterm final เนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอกเพราะว่าสัดส่วนมันแค่ 10% นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะซีเรียสคือทำโปรเจกต์ออกมาให้ดีครับผมเชื่อว่าการเรียนเนี่ยนะครับเราถ้าเราได้ลงมือทำเนี่ยน่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็เลยส่งให้เราว่าโอเคเราเรียนบทเรียนเนาะในคาบแล้วในห้องแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าลองไปอ่านเนาะลองไปเรียนรู้แล้วลองลงมือทำดูนะครับเราจะเจออะไรบ้างเราจะได้ประสบการณ์อะไรบ้างที่มันนอกเหนือไปจากฟังผมเล่าอย่างเดียวนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงเดทแล้วก็เวทโปรเจกต์นะครับค่อนข้างเยอะเนาะ 40% นะครับ
ย้ำอีกทีเนาะ 40% นะโปรเจกต์นะครับคลาสเวิร์คเนี่ยนะครับแล้วก็ควิสที่มีในห้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ้านนะครับหรือว่าควิสเนี่ยก็อีก 40% นะครับดังนั้นเนี่ยก็สำคัญก็คือเข้าเรียนเนาะนะครับทำรวมกิจกรรมที่ผมบอกให้ทำเนาะทำการบ้านอะไรแบบนี้นะครับส่งการบ้านมาทำโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์นะมีหลายกลุ่มนะครับทักมาหาผมเหมือนกันนะว่าใช้บทความนี้ได้ไหมบทความนั้นได้ไหมนะครับจะทำอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าให้เราคิดว่าเวทน้ำหนัก 40% น่ะของวิชาเรียนที่ต้องเรียน3หน่วยกิตเนาะทั้งเทอมอะไรเงี้ยที่ปกติแล้ว 40% เนี่ยเราจะเจอในห้องสอบอ่ะ1ครั้งอ่ะห้องสอบ1ครั้งอ่ะความซีเรียสมันน่าจะในเลเวลเดียวกันครับเนาะก็อย่างที่เตือนมาตลอดว่าให้รีบทำรีบหารีบเริ่มนะครับเราจะได้เจอปัญหาแล้วก็จะได้แก้ไขนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ย้ำเตือนกันอีกรอบนั่นแหละด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีโอเคก็สองประเด็นเนาะเมื่อกี้เราพูดนะครับผมสรุปแรปอัพอีกทีก็คือว่าตัวอิเล็กตรอนอะไรท่อไปต่อเนี่ยผมสั่งของไปแล้วนะครับสั่งเครื่องมือวัดไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาวัดให้ดูในทุกๆการทดสอบนะครับในทุกๆการทดสอบที่ได้เล่าให้เราฟังไปไม่ว่าจะเป็นตัวโคโนแอมเปโรเมตรีนะครับไซคลิกโรตาเมตรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันนี้ด้วยอีก2อันนะครับอีก2อันก็คือจะเป็นตัวกาวานอสแตติกชาร์ตติชาร์ตนะครับซึ่งพวกเราถ้าทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่จะรู้จักกันดีนะครับในเรื่องของการคอนสแตนต์ชาร์ตติชาร์ตเนี่ยครับแล้วก็อีกอันนึงคืออิเล็กโตรเคมีคอลอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปีนะครับที่จะเรียนวันนี้นะหรือวิธีที่เรียกว่า EIF นะครับก็4เมธอดนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนความเศร้ามันตรงนี้ครับคือถ้าของมาอาทิตย์หน้านะครับผมก็ทำให้ดูอาทิตย์หน้าได้เลยถ้าของมาในอาทิตย์ถัดไปนะครับก็ทำให้ดูอาทิตย์ถัดไปดังนั้นยังพรมิสไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะไม่เบี้ยวผมนะไอ้บริษัทนี้นะก็ซื้อขายกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าหลังสงกรานต์ได้เลยได้ของเลยก็คิดว่าสิ้นเดือนได้แหละนะครับก็เดาเอานะผมคิดว่า26อาจจะไม่ทันน่าจะเป็น3หรือ10นะครับเราก็จะเหลือคลาสเรียนเนี่ยอยู่3ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังโปรเจกต์นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับก็พูดถึงโปรเจกต์เนี่ยนะครับไอ้ 40% เนี่ยก็มันก็จะมีแบ่งสัดแบ่งส่วนคะแนนลงไปด้วยเนาะนะครับที่จะคิดว่าเราน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะผมน่าจะเล่าว่ามันมีเพียร์นะครับที่แอสเซทกันเองนะครับแล้วก็แอสเซทตัวเองนะครับเพียร์อีวาลูเอชันนะครับเซลฟ์อีวาลูเอชันนะครับให้คะแนนตัวเองให้คะแนนเพื่อนนะครับเพื่อนช่วยงานไหมไม่ช่วยงานไม่ให้คะแนนเลยเนี่ยนะครับฟีลลิ่งประมาณนั้นนะแล้วมันจะมีสัดส่วนหนึ่งด้วยเป็นเรื่องของการเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในการทำโปรเจกต์นะครับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ว่าก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะมีวันที่17เนาะสมมติว่าเรามีการพรีเซนต์พวกเราต้องถามคำถามนะครับพวกเราต้องถามคำถามแล้วคนตอบก็ต้องตอบคำตอบนะครับคะแนนในส่วน participation ตรงนี้ก็เป็นสัดส่วนหนึ่งนะครับในหัวข้อโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ดังนั้นเราจะเหลือวิคาบเรียนเนาะประมาณ3ครั้งนะครับโปรเจกต์ส่ง17นะครับจะได้ไม่ไปไหลไปชนกับตัวโปรเจกต์ของปี4พวกเราด้วยนะครับชมว่าไปแล้วเนี่ย17เนี่ยเหมือนปอโทสักคนมีสอบไหมมีสอบวิทยานิพนธ์ใช่ไหมครับใช่ครับเมนลี่นี่หรอโชคดีครับไม่เป็นไรหรอกเมนลี่ you understand what I mean ไหม
We are going to have a project presentation on 17, right? So on the same date with your oral exam for your thesis, right? And then with James, right? James Saw and Meng Li, right? Yes, sir. Okay, not worry. ก็น่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ก็จะเหลือนั่นแหละคาบเรียน3ครั้งเนาะก็ผมมีเตรียมเนื้อหาไว้แล้วเนี่ยคือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวฟิวเซลนะครับที่จะมาลงเนื้อหาในเรื่องของการโมเดลลิ่งนะครับให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่10เนี่ยก็ยังเราเหลือ1คาบนะครับจริงๆแผนของผมเนี่ยคือจะทำ2เรื่องก็คือจะเป็นตัวอิเล็กโทรไลเซอร์นะครับแล้วก็ตัวรีด็อกโฟแบตเตอรี่แต่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะทำได้นะก็ทำไม่ได้ละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูแผนของการโมเดลอะไรแบบนี้เชิญน่าจะได้อยู่เดี๋ยวผมต้องทำสไลด์เพิ่มมันก็ภาพรวมประมาณนี้เนาะมีคำถามอะไรก่อนจะเริ่มคลาสเรียนไหมฮะโอเคถ้าไม่มีก็มูฟออนนะครับอิเล็กโทรอนาลิติคอลเมธอดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในระบบพวกนี้เนี่ยนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าเคมีเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานเนาะหรือว่าเป็นพลังงานแหละนะครับทางเทอร์โมไดนามิกเนาะที่เราสามารถคำนวณได้นะครับว่าในของหรือสารหรือตักนะครับของพลังงานที่เรามีอยู่เนี่ย potential เนี่ยศักยภาพนะครับของสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าไหร่แล้ว evaluate ได้จากปลายปากกาถ้าเรารู้ว่า active materialนะครับคืออะไรเราสามารถคำนวณได้เลยนะครับว่ามันมีศักยภาพอยู่เท่าไหร่แต่เวลาที่เอามันไปสร้างจริงเนี่ยนะครับมันเกิดลอสมันเกิดลอสเราเรียนรู้ลอสไปแล้วนะครับเราเรียนรู้ลอสไปแล้วลอสจากการรีแอคนะครับลอสจากการเคลื่อนที่ของฉากทรานสปอร์ตนะครับลอสจากการที่แอคทีฟแมทเทียลเนาะสารที่ไปทำปฏิกิริยาเนี่ยเข้าไปไม่ทันล้อสามอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับก็พอมันเกิดขึ้นนะครับมันก็ทำให้ระบบเนี่ยนะครับมีศักยภาพเนาะมี potential ที่ลดลงนะครับหรือมีเฟดออกมาทางผลต่างระหว่างขั้วนะครับหรือที่เราเรียกว่าเซลล์วอลเทจนั่นเองนะครับโอเค so basically นะครับ we in this kind of devices we canevaluate the potential นะครับ we can evaluate for the energy of the system นะครับ by just knowing the active material นะครับ we can do the hand calculation to achieve นะครับ the potential of the system นะครับ however when we actually operate นะครับ this kind of system นะครับ there will be some losses occurSo these losses we call it over potential and can be, you know, there were so many reasons that can contribute to these losses, like over potential, reaction over potential, charge transport over potential, like a loss that occurred due to the charge transport. And there is another thing that is a loss from the active material transport. This kind of losses contributeTo the overall loss of the system and make the potential lessen, and when the potential lessen, it can reflect on the cell voltage that we can measure by just like a multimeter or something like that. นะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนเนาะที่จะพยายามนะครับพัฒนานะครับตัวพวกระบบพวกนี้ให้ดีขึ้นนะครับอย่างกรณีเนี้ยที่โชว์อยู่เนาะก็เป็น
ป็น redox flow battery นะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับคืออิเล็กโทรดนะครับของ redox flow battery นะครับก็ redox flow battery เนี่ยก็ใช้อิเล็กโทรดหน้าตาแบบนี้เลยครับซื้อมานะครับคาร์บอนนะครับเราก็มีการtreatment นะครับพยายามพัฒนามันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า electrochemical treatment chemical treatment นะครับแล้วก็ thermal treatment นะครับ electrochemical treatment เป็นยังไงนะครับก็คือเอาไอ้ขั้วไฟฟ้าเนี่ยครับไปจุ่มลงในสารละลายบางอย่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ deposit นะครับ catalyst เข้าไปหรือเราไป subject มันนะลงในสารละลายพวกนี้แล้วให้มันเกิด corrosionนะครับให้ผิวมันหลุดออกมาคอร์รัปชันนะครับจะคล้ายๆกับวิธีการของเพื่อนเราเนาะรุ่นพี่สิรุ่นพี่เราที่ตอนนี้แต่ทำโปรเจกต์อยู่กับอาจารย์สมชายนะครับก็เป็นอาจารย์สมชายเนี่ยแกใช้อะไรนะเป็นเพลทฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ป่ะนะนะครับแล้วเอาเพลทฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์เนี่ยไปจุ่มในสารละลายนะครับแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนาะนะครับทำให้มันเกิดปฏิกิริยากับโซลูชันนะครับแล้วผิวเพลทที่เชนเจอร์เนี่ยมันเกิดความขรุขระมากขึ้นนะครับแบบเดียวกันอันนี้คืออิเล็กโทรเคมีคอลทรีทเมนต์นะครับสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคาร์บอนแบบนี้เหมือนกันนะครับเคมีคอลทรีทเมนต์เป็นยังไงเคมีคอลทรีทเมนต์ก็คือเอาไอ้อิเล็กโทรดพวกนี้ฮะไปแช่ครับไปจุ่มในสารละลายบางอย่างไปแช่ในกรดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับกรดก็จะไปกัดนะครับกัดพื้นผิวมันหรือไปเปลี่ยนเซอร์เฟซฟังชั่นอลกริดมันนะครับเราอาจจะให้ความร้อนเร่งปฏิกิริยาเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ความร้อนไม่สูง50องศา100องศาอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็น chemical treatment นะครับในขณะที่อย่างที่3นะครับ thermal treatment thermal treatment คืออะไรนะครับ thermal treatment ก็คือเราเอาคาร์บอนอิเล็กโทรดตัวนี้นะครับที่เป็น porous electrode เนี่ยโยนเข้าไปในเฟอร์เนสครับโยนเข้าไปในตู้อบเตาอบนะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับตู้อบเตาอบเนี่ยเราก็เซตไปเลยครับอุณหภูมิ500องศา600องศานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการระเหยนะครับมีการระเหิดนะครับหายไปของไบเดอร์ไบเดอร์ก็คือตัวที่ยึดติดนะครับไอตัวไฟเบอร์เนี่ยให้ติดต่อกันเป็นแพรเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเป็นก้อนเป็นพอลาร์สเตียร์นะครับไบเดอร์หรือกาวเนี่ยมันหายไปนะครับก็จะมีพื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาได้มากขึ้นนอกจากนั้น surface functional group นะครับของพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนั่นแหละก็มีวิธีการ treatment นะครับพวกอิเล็กโทรดพวกนี้นะครับหลายรูปแบบแต่เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับมันส่งผลกระทบนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับกับตัวอิเล็กโทรดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ผิวที่มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะทำให้การสปอร์ตนะครับตัวอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีความเป็นคาร์บอนที่สูงขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับหรืออะไรแบบนั้นนะครับคือเราไม่รู้แล้วกันพูดง่ายๆก็คือว่าไอการทรีทเมนต์พวกนี้สิ่งที่เรารู้เนาะรีเฟกต์ได้คือโวลเตจที่สูงขึ้นที่ปลายทางแต่เราไม่รู้ครับว่ารีแอคชั่นไอออนทรานสปอร์ตหรือแมททีเรียลทรานสปอร์ตนะครับลอสพวกนี้อะไรที่มันลดลงไปนะเราไม่รู้ว่าลอสมันลดลงไปได้ยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นถูกไหมอย่างกราฟนี้นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าลอสที่ลดไปมันเกิดจากการลดอะไรบ้างนะครับนั่นก็เลยเป็นปัญหาสำคัญว่าทำไมเราต้องเรียนอิเล็กโทรอนาลิติคอลเมธอดนะครับทำไมเราต้องใช้อิเล็กโทรอนาลิติคอลเมธอดนะครับ so the example that you see here นะครับ is the performance นะครับ IV performance curve of vanadium redox flow batterySo, in redox flow battery, we have the porous electrode, right? That made of carbon that you can see here, right? So basically, the performance, right, can be enhanced by various approach, like electrochemical treatment, chemical treatment, and thermal treatment. So when you try to enhance the performance by doing the electrochemical treatment, so you just put some, the electrode into a solution, and then you run the electricity through it, so there will be some reaction occur on the surface of the material, and
probably there were some metal deposit onto the surface of the electrode, or maybe there were some corrosion that occurred on the surface of the electrode. So this is the electrochemical treatment. So, but there is some difference between the electrochemical treatment and chemical treatment. For the chemical treatment, you can just like have the electron soak in the solution, probably a signal. And then this kind of treatment gonna change the composition of the stuff on the surface of the electrode. Or maybe you can insert this kind of electrode on into the furnace and then heat it up. Like the example here, we heat it up to 500 degrees Celsius and 600 degrees Celsius. But overall, we just know that the performance is enhanced, right? The performance is improved. We can measure it. We can just measure the cell voltage. So in order to have the cell voltage going up, there is only one reason. It's all because like the loss is decreased, right? All losses are decreased. So when all losses are decreased, we have seen the cell voltage going up like this. But the problem is that we don't know like which contribution, which mechanism that is decreased by this modification. We don't know whether like this increment is due to the decrease in the activation over potential, or whether it is the ohmic over potential, or it is the concentration over potential. So that is why we need to study the electron analytical method, because like electron analytical method can separate this kind of measure this kind of things separately and quantitatively. And there were some three basic stuff that is actually related to all the laws and all the mechanisms. There were three fundamental parameters. First one is the reaction rate constant. We have active surface area and mass transfer coefficient. So when we do the modification, there were some effects on this tree, and the electron analytical method gonna help us in quantifying these key parameters, and we can observe the change. ก็มันก็จะมีสามพารามิเตอร์นี้เนาะที่ส่งผลกระทบนะครับเวลาที่เราทำทรีทเมนต์อะไรบางอย่างแล้วทำให้ performance มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะกระทบต่อ3พารามิเตอร์นี้แหละนะครับ K zero นะครับ reaction rate constant นะครับ active surface area แล้วก็ mass transfer coefficient นะครับก็นั่นแหละก็เราก็สามารถที่จะใช้ electron analytical method เข้ามาวัดนะครับเพื่อที่จะดูได้นะครับว่าอะไรมันเป็นตัวการที่เปลี่ยนไปนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีคนเนาะอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับอย่างเช่นการทรีทเมนต์เนี่ยนะครับอาจจะทำให้ไบเดอร์มันหายไปนะครับอาจจะให้คอมโพสิชันบางอย่างมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเซอร์เฟซฟังก์ชันอลกรุ๊ปเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่พอยต์ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหรือใช้วิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิธีการทางไฟฟ้าเคมีเนี่ยมันออบเซิร์ฟมันมองเห็นได้นะครับได้แค่สิ่งที่เป็นคุณภาพมันไม่รีเฟกออกมาจริงๆว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันควอนติฟายมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับไบเดอร์หายแต่ว่าเราไม่รู้หนิว่าแมสทรานสฟอร์มแมสทรานสฟอร์มคอฟฟิเชียนดีขึ้นเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเซอร์เฟซแอเรียนะครับมากขึ้นแค่ไหนเนาะเราต้องใช้วิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับซึ่งอย่างที่ว่าเราเรียนไปแล้วนะครับ2ตัวโคโนแอมปิโลเมตรีแล้วก็โวลตาเมตรีนะครับก็ครั้งนี้เราจะมาเริ่มกันที่กาเวนอสแตติกชาร์จดิสชาร์จเมธอดนะครับ so this time we gonna start with the กาเวนอสแตติกชาร์จดิสชาร์จเมธอดนะครับโอเค so นั่นแหละครับก็since the general aspect of the control potential นะครับ and control current experiment are so similar นะครับ
we might consider the basic difference between the two types of the experiment and the relative advantage of each นะครับก็คือด้วยวิธีการที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับมันคือวิธีการที่เรียกว่าเป็น control current experiment นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเป็น control potential experiment เห็นไหมแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย control potential หรือ control current เนี่ยคือเหมือนกันแหละมัน similar มันเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะเหมือนเล่าสักนิดนึงเนาะว่าแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียเนาะที่มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น basic setup เนาะที่เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยมา setup ให้พวกเราเดี๋ยวลองดูลองทำกันครับโอเคนะครับ the instrumentation นะครับ for control current experimentIt's quite simpler นะครับ than the potential that are required for the control potential one นะครับ because we don't need the feedback from the reference electrode to control the device นะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาที่เราออกแบบนะครับอันนี้พูดถึงสร้างเครื่องนะครับเครื่องมือวัดพวกนี้นะครับก็ไอ้เครื่องมือวัดพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว control current experiment เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตัว potential statนะครับเพราะว่าไอตัว potential stat เนี่ยที่ใช้ในการควบคุมเนาะตัวสักไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัว feedback control ด้วยคือมันเวลาอย่างที่เรารู้เนาะว่าเวลา set up พวก electrode พวกนี้นะครับเรามักจะ set up ในแบบ tree electrode นะครับถ้ายังจำกันได้นะจะมีอันนึงที่เรียกว่า reference electrode นะครับอันที่เราสนใจจะเรียกว่า working electrode และอันที่เป็น reaction ที่ counter กันนะครับทำให้มันครบวงจรเนี่ยเราเรียกมันว่า counter electrode นะครับตัว reference electrode เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวคอยเทียบนะครับให้เราเทียบvoltage ได้นะครับเพราะเวลาวัดไปเรื่อยๆเนี่ย voltage รอบๆตัวเนี่ยนะครับสักรอบๆตัวมันจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะต้องเหมือนมีตัว electrode มาตรฐานไว้คอยเทียบค่านะครับซึ่งเวลาที่เราทำไอ้ control potential เนี่ยนะครับ experiment เนี่ยนะครับมันจะต้องมีฟีดแบ็กนะครับกับ reference electrode อยู่เสมอระบบก็จะยุ่งยากกว่าถ้าเราอยากจะไปทำเครื่องขายนะครับเราก็ต้องแคร์เรื่องนี้นะครับไอ้ทำเครื่องนี้เนี่ยถามว่ากำไรดีไหมก็เดาเอาว่าน่าจะดีนะครับตัวออโต้แล็บที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าราคาเท่าไหร่เราลองดูชาแนลครับมันเหมือนมันมีหลายตัวมากเลยนะครับผมเคยขอราคา1 channel ไปนะครับไซส์วัดได้ประมาณสัก10แอมป์จำไม่ได้ประมาณนี้นะครับพร้อมโมดูลที่สามารถวัด EIF ได้นะครับราคาอยู่ประมาณ 1.5 ล้านบาทก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างราคาแพงกับเครื่องมือวัดนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล็กๆเท่านั้นเองนะครับวัดระดับแพ็คยังไม่ได้เลยนะครับวัดแค่เซลล์1เซลล์เท่านั้นเองนะครับโอเคOkay. So also the constant current sources construct from the operational amplifier are frequently used. A simple circuit employing a high voltage power supply and a large resistor can be adequate. So, ก็ถึงแม้ว่าตัวแหล่งจ่ายไฟนะที่ต้องจ่ายไฟคงที่นะครับมันจะต้องมีพวกแบบว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีการใช้แอมพลิฟายเออร์เนาะเป็นตัวช่วยขยายสัญญาณเนี่ยใช้ไปช่วยด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการใช้นะตั้งเครื่องพวกนี้นะครับใช้เซอร์กิตที่มีพวกแบบเป็นไฮโวลเตจพาวเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็ใช้พวกรีเซสเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โอเค the mathematical treatment นะครับ also differ นะครับ from what we have already seen นะครับ in the control current นะครับ experiment นะครับ the surface boundary condition is based on the known current of flux นะครับ at the surface but for the control potential นะครับ the concentration at x
equal to zero เนี่ย at the boundary เนี่ยนะครับ we need to evaluate for the concentration นะครับ so the concentration นะ need to be the boundary condition in the control potential case นะครับ so usually นะครับ the mathematics นะครับ that involve in solving the involve in solving the diffusion equation นะครับ in the control current problem นะครับ will be much simplerand closed form radical solution นะครับ are usually obtained no so the fundamental disadvantage of the control current techniques นะครับ is that the double layer charging นะครับ are frequently larger and occur throughout the experiment in such a way that correction for them is not straightforward and I will show you นะครับ later like how the double layer charging นะครับ which is that the current that is notoccur due to the reaction นะครับ how it involve in your system นะครับก็โอเคพูดถึงในเชิงทางคณิตศาสตร์เนาะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างตัว control potential กับตัว control current นะครับในกรณีของ control current นะครับสิ่งที่เราจะรู้และกำหนดเป็นตัว boundary condition มันคือสิ่งที่เรียกว่าฝักเนาะที่คอนซูมนะครับเพราะว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นฝักที่คอนซูมเนาะคือเรารู้ฝักนะครับก็สามารถที่จะแอสไซน์นะครับค่าเนี่ยนะครับลงไปในสมการแล้วแก้มาได้เลยนะครับในขณะอีกมุมนึงนะครับตัวคอนโทรลโพเทนเชียลเมธอดเนี่ยนะครับเราไม่สามารถแอสไซน์ฝักแบบนี้ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดปฏิกิริยาเท่าไหร่นะครับเราต้องแอสไซน์ตัวคอนเซนเทชันนะครับที่ผิวแทนนะครับอย่างที่เราทำไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเลขเนาะพวกเลขต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการโซฟนะครับพวก diffusion equation นะครับก็คือ equation ที่เราเรียนไปที่มีความคล้ายกับตัวที่ทานเปอร์นะก็ในระบบของ control current เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแล้วก็โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเรามักจะหา code form analytical solution ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียหลักเลยนะครับของวิธีการนี้นะครับไอตัว control current เนี่ยนะครับก็คือว่าตัวสิ่งที่เรียกว่า double layer charging เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็เข้ามา involve ใน response ที่เราวัดนะครับเยอะกว่านะครับซึ่งการที่จะ correction มันนะครับแล้วเอามันออกไปเนี่ยก็ทำได้ไม่ง่ายนะนะครับก็ภาพก็จะประมาณนี้นะครับ so different type of constant current techniques นะครับ are illustrated here นะครับ so this is the first one นะครับ let us first consider this one first นะ very simple one actually they call it constant current chrono potentiometry นะครับ this is like the actually the real name of it นะครับ constant current chrono potentiometryนะครับit's a kind of technique that we use นะครับ in electrochemistry นะครับ to you know like measure the potential of the electrode while we apply the constant current นะครับ so we basically apply the constant current like this onto the system we charge it and then the potential นะ change นะครับthe voltage นะครับ change with time นะครับ gonna look like this นะครับ in every single electrochemical device นะครับ electrochemical system is gonna be the same นะครับ so by monitoring นะครับ the potential like this นะครับ as a function of time นะครับ we can extract some information about the electrochemical process okayอันนี้ก็โดยไอเดียเนาะนะครับมันคือวิธีการนะครับที่เรียกอย่างเป็นทางการชื่อว่า constant current chrono potentiometry นะครับ CCCP พูดตามตรงชื่อนี้โบราณมากนะครับก็ใช้เรียกกันนะครับใช้เรียกกันบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ทันสมัยละไม่ค่อยมีคนใช้อะว่างั้นเถอะนะครับอยู่ในหนังสือบทเรียนแล้วเนี่ยนะครับเหมือน
ไม่รู้อ่ะชื่อมันไม่มีคนใช้นะครับคนที่ใช้เนี่ยนะครับที่เขาใช้กันน่ะมักจะเรียกว่า Governor Static Chart นะครับ GCD นะGovernor Static Chart นะครับก็ Constant Current เนาะก็แปลตรงตัวอยู่แล้วกระแสคงที่นะครับ Chrono ก็คือเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับ Potentiometry นะครับก็คือตัว Voltage เนาะนะครับตัว Potential ตัวเนี้ยก็เป็นการวัดที่ดู Voltage ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับก็เป็นวิธีการที่เราแอพพลายนะครับกระแสคงที่นะครับเข้าไปแล้วก็มอนิเตอร์ดูสัดของตัวอิเล็กโทรดนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เวลาที่เราวัดนะครับชาร์จนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเนี่ยแหละนะครับเสร็จแล้วพอเวลาเราไปแอสเซทนะครับหรือไปอินเวสติเกตนะครับตัวกราฟเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเอ็กทรักนะครับเอาอินโฟเมชันเกี่ยวกับอิเล็กโทรเคมีคอลโปรเซสนะครับออกมาได้นะครับก็คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้นะครับโอเค so there was another type นะครับ of the control potential method นะครับ so instead of the constant current นะครับ one can also like apply a current that vary with a known function of time also like this technique นะครับ we call it the program current นะครับ chrono chrono potentiometry นะครับ can be treat นะครับ theoretically with little difficult นะครับ and I think like people wasn't like employed for the measurement no? in the real world situation soSome example of the program waveform can be like can be like a square wave or staircase or triangular waveform. Okay. There were so many cases. Yeah. Okay. ก็ตัวนี้นะครับก็คืออย่างนี้ก็คือว่าแทนที่จะเราจะ apply constant current เนาะเราก็สามารถที่จะ apply กระแสนะครับให้มันเปลี่ยนแปลงแบบเป็นฟังก์ชันกับเวลาได้แบบนี้เหมือนกันนะครับอย่างกรณีนี้ก็สวีปลีเนียร์ขึ้นไปนะครับก็ไอตัวเทคนิคนี้นะครับเราเรียกมันว่าโปรแกรมเคอร์เรนต์นะครับก็เป็นกระแสที่ถูกโปรแกรมมาเนาะคือใส่ฟังก์ชันตามที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสแต็กเคสสแควร์เวฟนะครับไทงูล่าเวฟหรือว่าเป็นลีเนียร์สวีปแบบนี้นะครับเราเรียกมันโปรแกรมเคอร์เรนต์เนาะแล้วก็โคโนโพเทนชิโอเมตรีนะครับไอตัวเนี้ยครับโปรแกรมเคอร์เรนต์โคโนโพเทนชิโอเมตรีเนี่ยนะครับก็มีความยุ่งยากในเชิงทฤษฎีนะครับก็คนก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันเราก็จะเห็นแค่คอนสแตนต์นะครับชาร์ดดิชาร์ดเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็นั่นแหละครับภาพก็ประมาณนี้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า current reversal นะครับ chrono potentiometry นะครับก็ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเวลาเราชาร์จไปเนาะเราชาร์จไปจนถึงระยะเวลาหนึ่งซึ่งแล้วแต่เราเลยนะครับก็ time constant f นะก็คือนานแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราอาจจะจินตนาการว่าจากSOC เนาะแบตเตอรี่ SOC เท่ากับ0ไปถึง100นะครับอะไรแบบนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วพอไปถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนสลับครับกลับลงมานะครับเป็น discharge นะครับก็จากที่มันเกิดกระแสเป็นแบบนี้นะครับกระแสมันก็จะมี behavior ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า current reversal นะครับ chrono potentiometry so basically the current นะ not just you know like be broken but there were some kind of techniques that we reverse the current นะครับ after some time we call the current reversal chrono potentiometry okay so basicallyThe Governor Static Chart นั่นแหละนะครับ
and you can imagine that we recharge here and then we switch to the chart at the moment after some time in extension of this technique current can be continuously reversed at each transition and we call it cyclic corner potentiometry นะครับและก็ประมาณนั้นนะครับก็คือว่ามันก็มีคนเนี่ยพยายามยืดขยายนะครับไอเดียนะครับออกไปนะครับจากเดิมนะครับมาแค่อะไรนะคอนสแตนต์ธรรมดานะครับก็มาทำนะครับกับหัวกับหางรีเวิร์สมันนะครับเป็นฉากดิฉากแล้วก็มีคนทำมันเดี๋ยวฉากดิฉากฉากดิฉากนะครับเออเป็นลักษณะของการทำฉากดิฉากเนี่ยเป็นไซคลิกเขาก็เลยเรียกกันว่าไซคลิกโคโนโพเทนชิโอเมตรีนะครับก็ประมาณนั้นโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะทีนี้จากนี้ไปนะครับก็คือเราก็จะพยายามนะครับที่จะคำนวณเนาะอีกแล้วนะครับก็ดีรับสมการนะครับเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับของวิธีการที่เรียกว่าGovernor Static Chart นะครับ method นะครับก็คือ control current คงที่นะครับโอเค so from now on นะครับ we will try to derive นะครับ and obtain นะครับ the theoretical นะครับ equationThat you know a solution of this kind of problem, so that we can use it to extract the parameters that we want from the system. So basically, it's the same system as before. We have the reference electrode, working electrode, and counter electrode. And in this kind of system, we consider a very basic reaction.นะครับ very basic reaction where just probably one electron transfer นะครับ and we have the mass diffusion that controlled by the physical law นะครับ we have the bulk concentration นะครับ at time zero at the initial state to be the bulk concentrationwe have like the very uniform distribution of the concentration at time zero and then at somewhere far away like a few centimeters away from the electrode the concentration is the bulk concentration we assume this kind of thing and then we also have the surface boundary condition that the flux of the concentration นะครับis a linear relation have a linear relationship นะครับ with the current นะครับก็ระบบที่เราพิจารณาตรงนี้เนาะที่เราจะ solve หานะครับในลำดับถัดๆไปในหน้าถัดๆไปที่เราเดี๋ยวจะเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นระบบอย่างง่ายนะครับเป็นระบบอย่างง่ายก็เป็นระบบแบบที่เราเรียนมาในครั้งก่อนนะครับมี working electrode มี reference electrode counter electrode นะครับ reaction ก็เป็นไปอย่างง่ายนะครับก็คือมี1 electron transfer นะครับมีอะไรนะมีตัว physical law นะครับในการ govern mass diffusion นะครับแล้วก็มีinitial state นะครับการกระจายตัวของกระแสและการกระจายตัวของ concentration นะครับคือ bulk concentration และที่บริเวณไกลออกไปจากพื้นผิวที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะครับก็เป็น bulk concentration เหมือนกันนะครับโดยที่ rate การ consume นะครับที่ผิวเนี่ยนะครับสามารถที่จะคำนวณนะครับเป็นฝักนะที่ผิวตรงนี้ได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับจากตรงนี้นะมาจนถึงตรงนี้นะครับสมการมันเนี่ยนะครับมันสามารถ satisfy นะครับระบบ
ได้เลยถ้าเรารู้ค่า i เราสามารถที่จะแก้นะครับสมการหา c การกระจายตัวของ concentration ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะครับ rate equation ไม่ต้องใช้ rate equation ไม่ต้องใช้ rate electron transfer นะครับเราก็ไม่ต้องพิจารณาสมการนี้ถูกไหมนะครับ so basically when I talk just now นะครับก็ the current นะครับ is the boundary condition so the problem that can be solved นะครับ without using the Butler-Volman equation that we see here นะครับก็เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือไอตัว concentration ตัวนี้เนี่ยนะเราโซฟมาได้จากลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มถูกไหมนะครับเราทำอยู่ในโดเมนลาปลาส์นะครับแล้วมันก็จะมีตัว A พรามนะครับที่เป็นตัวเหมือนสัมประสิทธิ์เนาะข้างหน้าที่เราต้องหานะครับจากความสัมพันธ์เนาะของตัวนี้นะครับที่เราก็มีเป็นเซอร์เฟซบาวเดอรี่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแทนค่าเนาะจัดรูปนะครับก็จับนะครับจับสมการนี้มาดิฟนะครับแล้วก็เซต x เท่ากับ0นะครับก็คือเอาตัวนี้เนาะก็เราดิฟตัวนี้นะครับดิฟด้วย x นะครับหายถูกไหมมันก็จะเหลือ a แล้วก็ exponential ของเทอมนี้มันก็จะมีดิฟนอกดิฟในใช่ไหมไอตัวนี้มันก็จะหลุดออกมาอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ย้ายข้างนะครับจัดรูปใหม่นะครับแทนค่ากลับเข้าไปที่ a พรามนะครับเราจะได้ก้อนนี้ออกมาตัวนี้คือ a พรามนะครับทีนี้เนี่ย i เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ s นะครับเรียกกันได้ไหมวะคือ i ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเวลาผมพูดผิดนะ i ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเวลาดังนั้นเนี่ยตัว i s เนี่ยก็สามารถเขียนได้ i s เป็นคอนสแตนต์เนาะนะครับมันก็จะเป็น i หารด้วย s นะครับแทนค่าเข้าไปเนาะทำลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ i ค่าคงที่นะมันจะได้เป็น i หารด้วย s นะครับก็เราก็จะเห็นว่าเนี่ยตัว exponent เนาะมันเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณนั้น okay, so basically this is the equation that we learned นะครับ from last time that we trying to solve for the concentration distribution in the system นะครับ and this is theSurface current นะครับSurface current boundary นะครับSo combine this together นะครับ this is the general solution that we obtain in the Laplace domain นะครับ and this is the form of the surface condition that is in Laplace domain we combine it together to evaluate for the a prime and you can imagine that we do the differentiation นะครับby differentiating the CO here นะครับ by x so this term will be zero นะครับ and we differentiate this term นะครับ we will observe that this part gonna come out of the bracket นะครับ and then we do the some manipulation นะครับ and can evaluate for the a prime and this is the a prime นะครับAnd after that, if I นะครับ is constant นะครับ we can write นะครับ I in the Laplace domain นะครับ as I over s นะครับ and when we later substitute นะครับ it back to this equation นะ we can obtain it something like this you can see that the exponent is changed นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับสมการนี้ปุ๊บนะครับเราก็ทำไงครับตอนแรกอยู่ในลาปลาสโดเมนนะครับโดเมนของลาปลาสนะครับเราก็ทำอินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์เมชันใช่ไหมทำอินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็ไปเทียบกับตารางนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตมันกลับมาก็จับมันเขียนกลับมาเราจะได้นะครับตัว concentration นะที่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยนะครับ spatial temporal นะครับ variation เนี่ยนะครับได้ออกมาเป็นสมการตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับผมว่านะ
เป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ได้สมการตัวนี้ออกมานะครับ so basically from the equation in Laplace domain that we obtained นะครับ in previous slide นะครับ we do the inverse Laplace transformation so by comparing this equation นะครับ in Laplace form นะ in Laplace domain นะครับ with some known table นะครับ we can do the inverse Laplace transformation and we obtain the spatiotemporal นะครับ variationof the concentration นะครับlike this นะครับก็ประมาณนะครับแล้วพอเราเซตนะครับตัว x นะครับเท่ากับ0นะครับเซต x เท่ากับ0นะครับผลก็คือเป็นไงฮะ x เป็น0นะครับเทอมนี้หายเทอมนี้หายนะครับเราก็จะเหลือแค่ก้อนนี้นะครับ2นะครับdot ส่วนพายนะครับยกกำลัง1ส่วน2นะครับคูณกับเข้าไปในตัวข้างหน้านี่นะครับตัว dodo นะ diffusivity ตัดกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นนะครับเหลือเท่านี้นะครับโอเค so basically after we obtain this exact solution นะครับ we set นะครับ x equal to 0นะครับ to evaluate for the surface concentration นะครับyou will see that this exponent นะครับ will become 1นะครับ and this term will become 0นะครับ then what will remain นะครับ here is the 2นะครับ d times t over pi นะครับ to the power of 1 over 2นะครับ and this part นะครับ do นะครับ can be you know cancel นะครับ with this do นะครับand you will obtain the do to the power of 1 over 2 here นะครับลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วก็ now we can evaluate for the surface นะครับwe can evaluate for the surface concentration นะครับ that change with time นะครับ and after that นะครับ when we know the surface condition we know the surface current no surface concentration นะครับ we canapply it นะครับ we can apply it into some equation to evaluate for the potential นะครับ so in this case นะครับ we consider rapid electron transfer so we consider the Nernst-Stahl relationship นะครับ we consider Nernst-Stahl relationship we can substitute this thing นะครับ into this equation in order to evaluate for the potential time curveโอเคไหมครับก็คือหลังจากได้สมการนี้มาที่มันเป็นตัว surface concentration เนาะที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับพอเรารู้ค่านี้ปุ๊บเราสามารถที่จะเอาค่านี้ครับเข้าไปแทนในสมการที่เป็น rate equation ทีหลังนะครับ rate equation ไม่ได้มายุ่งด้วยตอน solve นะครับไอเราสามารถเอาไปแทนนะครับใน rate equation ทีหลังเพื่อที่จะไปหานะครับตัว curve นะครับ potential timecurve potential time คืออะไรนะครับ curve potential time ก็คือตัวนี้นี่ curve นี้นะครับ curve potential time นะครับ potential นะครับแล้วก็ time เนาะไอ้ยังไงวะยังไงเนี่ยกลับมาโอเคเนาะอย่างในกรณีนี้นะครับง่ายที่สุดเราก็คิดถึงสมการเมิร์นเพื่อนยากนะครับก็เป็นกรณีที่เรียกว่าเป็น reversible reaction นะครับหรือในอีกมุมนึงนะครับเราเรียกมันว่าเป็นกรณีที่มี rapid electron transfer ก็คือมี loss นะครับที่เกิดขึ้นจาก reaction ต่ำมากๆสามารถแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนได้เร็วมากๆนะครับที่เขาสมการ Nernst นะครับก็แทนค่านะครับตัว CO นะครับแทนเข้าไปในสมการตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะ evaluate หามาได้นะครับซึ่งก็อันนี้นะครับก็เป็นสมการไอ้ตัว CO ที่ว่านะครับซึ่งที่เวลาเท่าเนาะเวลาค่าหนึ่งแล้วการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัว CO เนี่ยมันจะเป็น0โอเคนะสมมตินะในกรณีหนึ่งนะครับเวลาเท่านะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ
ที่เราไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นะเป็นเวลาที่ CO เนี่ยจะกลายเป็น0นะครับเราก็จะสามารถแทนค่าไปได้เนาะก็คือ CO ถูกคอนซูมหมดแล้วมันจะเกิดรีแอคชั่นต่อไม่ได้นะครับเวลามันเกิดรีแอคชั่นต่อไม่ได้เนาะผลมันคือเป็นอย่างนี้ฮะมันตัวไอ้ potential สักมันเนี่ยจะเพิ่มกระฉูดขึ้นไปเลยนะครับโอเคไหมจะเพิ่มกระฉูดขึ้นไปเลยนะผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคจับมาตรงนี้นะโอเคเราก็เซตนะครับให้ CO เป็น0นะครับเสร็จแล้วก็แทนเทาเข้าไปหลังจากนั้นย้ายข้างสมการนี้นะจับย้ายข้างนะครับเราจะสามารถหาได้นะครับว่าเราเทาเนี่ยนะครับถ้าใส่กระแสไปเท่านี้นะครับไอตัว CO เนี่ยที่มี bulk concentration เท่านี้จะถูกคอนซูมหมดภายในเวลาเท่าไหร่โอเคไหมตัวเทาเป็น unknown นะครับหรือในอีกมุมหนึ่งถ้าเรารู้ระยะเทานะครับรู้ระยะเทาเวลาเทาตัวนี้รู้เวลาเทานะครับเราก็สามารถที่จะไปหาค่าอื่นๆที่เป็นอันโนนได้เหมือนกันสมการนี้ครับเป็นสมการที่ derive มานะครับแล้วถูกเรียกว่า stand equation นะครับตามชื่อคนที่ derive มาเนาะตามชื่อคนที่ derive มันนะครับด้วย definition ของเทาตัวนี้นะครับจากไอตัว sine equation เนี่ยนะครับเขาก็ทำการ introduce นะครับทำการ introduce นะครับตัวแปรนะครับที่มีลักษณะอย่างที่เราเห็นนี่นะ dimensionless นะครับเป็นตัวแปร dimensionless ก็คือเป็นตัวแปรไร้หน่วยนะครับแทนเข้าไปในสมการตัว exact solution นะครับตัว concentration distribution จัดรูปใหม่นะครับแล้วจัดรูปใหม่เราจะลดรูปนะครับเราจะลดรูปนะครับเหลืออยู่นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ก็ดู complex น้อยลงนะครับไปซ่อนไว้อยู่หลังบ้านนะครับไอ้หน้าตาพารามิเตอร์เยอะๆไปซ่อนไว้อยู่หลังบ้านนะครับแล้วพอเราแทน x เป็น0เราก็จะเหลือนะครับเป็นสมการนี้เห็นไหมนะครับเริ่มตรงไหนวะเนี่ยโอเคก็ from previous page นะครับ we have the concentration at the surface นะครับ of the electrode right based on this equation นะครับ so at time tau เนาะ somewhere in the future นะครับ there will be the situation where the CO was all consumed นะครับby the reaction so the CO gonna approach zero at some point in the future we substitute tau นะ into this equation and we substitute C when x equal to zero นะครับequal to zero นะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็we have นะครับthis kind of equation and when we do some rearranging นะครับ we obtain the sand equation นะครับ that look like thisvery useful นะครับso San is the of course last name of somebody นะ who derived for this situation first time นะครับ okay so with the concept of tau นะครับ they introduce the dimensionless number นะ as we can see here นะครับ c over c star นะครับ t over tau นะครับ chi อย่างเงี้ยนะ we introduce it into theExact solution นะครับ for the concentration distribution นะ spatio-temporal variation นะครับ we introduce into this equation นะ we obtain นะครับ this line we obtain this one นะครับ and after that when we set x equal to zero นะ the equation gonna reduce down นะครับ into this form นะ very less complex นะ look so cool right อันนี้นะครับแล้วเราก็ทำการนะครับintroduce นะครับ introduce อีกแล้วนะครับว่าตัวผมจำศัพท์กันบ่อยนะถ้าผมเรียกผิดอย่าถือสาผมนะครับมันน่าจะเป็นซีต้านะซีต้านะเราให้ซีต้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าdo นะครับ over dr นะครับ do over dr แล้วก็ chi rนะครับก็เมื่อกี้มันเป็นไอ้ตัวน่าจะไข่นะใช่ไหมนะครับ
ตัวออกโอนะของออกซิไดซ์ก็ต่างกันแค่ตัว D0 นะครับตรงนี้เป็น DR นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแทนแบบนี้นะครับลงไปเนาะนะครับแทนแบบนี้ลงไปบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะได้ตัวสมการนะครับในลักษณะเดียวกันแต่กลับด้านนะเป็น CR กลับมานะครับแล้วก็ถ้าเราจับการนะครับย้ายข้างจัดรูปนะแทน x เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับใครนะครับ t over tau นะแล้วก็ยกกำลัง1/2แล้วก็ co star นะครับ so now basically นะครับ what we do is that we introduce นะครับ the theta นะครับ which is do over dr นะครับ and we introduce chi r นะ which is basically the same thing with the chi o นะครับ so now we are trying to turn this equation นะ into the equation for the reduced species นะครับ concentration of the reduced species so we introduce it and we insert into those equation and then we obtain this kind of form with some rearrangement the x set x equal to 0 we will obtain something like this นะครับแล้ววีก็จะเราก็จะมีนะครับอีกตัวนึงเนาะสำหรับ CO นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับ so we have this two for CR and this two for CO นะครับ then we insert both นะ CR นะครับ at the surface นะครับ and CO นะครับ at the surface นะครับ into this equation nurse equation ครับ we do the thing thatWe previously told you, right? So we have Nernst equation. We would like to evaluate for the potential. Right? We just insert this equation right? back into Nernst equation. Right? Then, right? We have this kind of relation. Right? So there were some a lot of parameter right? cancel each other out. Right? So yeah, ได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับจัดรูปนิดหน่อยนะเราจะได้we have the we with some rearrangement นะครับ we have e นะครับ tau over 4นะครับ as this thing นะครับโอเคก็คืออย่างที่ว่าไปนะเราทำหา cr นะครับแล้วก็ co ที่ผิวเนี่ยมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อที่จะกลับมา insert นะ back กลับไปที่ตัวสมการ Nernst equation แล้วก็หาครับว่าvoltage ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งพอแทนค่ากลับเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาสมการออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือจัดรูปแล้วนะครับตัว e เท่าส่วน4เนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับก็คือจะมีตัว formal potential นะครับแล้วก็ rt ส่วนของ nh นะครับแล้วก็เป็น log ของ diffusivity นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็แทนค่านะครับกลับเข้าไปนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นสมการ e นะที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เราต้องการหาก็ถ้าเอาตัว e นี้ไปพลอตนะครับจะได้ออกมาเป็นสมการตัวนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่เราได้สมการนี้ออกมาแล้วเนี่ยสมการนี้เนี่ยมันเป็นสมการที่สำหรับฉากทรานสเฟอร์คินติกส์ที่เร็วมากเนิร์สอีควอชันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาอะไรบางอย่างนะไปเหมือนหานะครับถ้าอะไรบางอย่างได้อย่างกรณีนี้ที่เรายกตัวอย่างนะครับก็คือ reversibility นี่ก็คือความเขาเรียกว่าอะไรวะความย้อนกลับได้นะแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคุณก็ดูว่าระบบของคุณเนี่ยนะครับมีความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเร็วแค่ไหนนะครับสามารถหาได้นะครับจากการเปรียบเทียบตัวนี้นะผ่านตัว ET curve นะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราพล็อตนะตัว E นะครับเราพล็อตตัว E นะครับเทียบกับล็อกนะล็อกของ tau 1/2 ลบ p 1/2นะครับส่วนด้วยตัว
เข่า1ส่วน2ตัวนี้เอ้ย T 1ส่วน2นั่นแหละครับก็คือพอดกับล็อกตัวนี้พอดเทียบกันนะครับเราก็จะสามารถหาความชันได้ถูกไหมความชันของกราฟนี้ความชันของ ET curve ความชันของ ET curve คืออะไรครับ RT ส่วน NF โอเคไหมที่เหลือเนี่ยไอตัว E เท่าส่วน C นะครับเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่เป็น C ของสมการนะเราสามารถมองดูได้นะว่าอันนี้มันคือ Y นะเท่ากับ M นะครับตัวนี้ล็อกตัวนี้เป็น X นะครับบวกด้วย C นะประมาณนั้นนะก็สามารถที่จะเอามาหานะครับ reversibility ได้นะครับว่าตัวระบบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับตามเป็นระบบที่มี reaction kinetics เร็วๆหรือเปล่านะครับ so after we obtain นะครับ this equation นะครับ we can utilize it to test for the reversibility นะครับ so by introducing the e versus log of this thing นะwe by introducing this plot นะครับ we canSee that the slope นะครับ which is RT over NF นะครับ RT over NF เนี่ยนะครับ will be the slope of the plot นะครับ and this slope นะครับ is 59นะครับ per N นะครับ millivolt นั่นเองนะครับ all of these are the constants so we can you know easily evaluate it we know the R we know the T we know the F นะครับ and we know the Nโอเคแต่ว่าปัญหาเนาะหลักอย่างหนึ่งนะครับของระบบนี้นะครับไอ้ constant current เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลาที่เราชาร์จเนาะเวลาที่เราชาร์จระบบเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของสับไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับเรารู้จักอยู่แล้วนะครับคาปาซิแตนซ์คาปาซิเตอร์นะครับเท่ากับ Q ส่วน V ถูกไหมเรารู้ว่าในทุกระบบนะครับที่มีขั้วบวกขั้วลบเนี่ยนะครับแล้วมีสารละลายอยู่นะครับเราจุ่มขั้วบวกลงไปนะครับตัวไอออนนะครับที่เป็นสารละลายเนาะเช่น NaCl นะครับ KCl นะครับอะไรก็ตามนะครับสารละลายต่างๆมันจะพอละลายลงไปแล้วเนี่ยละลาย KCl ลงไปในน้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะออกมาเป็นไอออนลบไอออนบวกนะครับไอออนลบเนี่ยมันก็ถูกดึงเข้ามาที่ไอออนบวกมันก็เก็บพลังงานได้อันนี้เราเรียกดับเบิลเลเยอร์คาปาซิแตนซ์นะครับเล่าถึงไปแล้วน้องยังจำได้อยู่นะครับก็ดับเบิลเลเยอร์คาปาซิแตนซ์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาคิดกันนะครับว่ามันสามารถทรีตอย่างง่ายได้ว่าเป็นเสมือนคาปาซิเตอร์นะครับดังนั้นก็คือ C นะครับเท่ากับ Q ส่วน V นะครับก็ย้ายข้างนะครับผมก็ย้ายข้างจัดรูปนิดหน่อยนะครับก็ DQ เท่ากับ C DV นะครับผมก็จับหารทั้งสองข้างของสมการด้วย DT นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงคูลอมนะครับต่อเวลามันคือกระแสไฟฟ้าครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโวลเตจต่อเวลานะครับมันคือนี่ครับมันคือการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ครับถ้ามันมีโวลเตจต่อเวลาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามสมการย้อนกลับไปดูนะตามสมการถ้าค่านี้เป็นบวก dv/dt เป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามมีค่าไม่ใช่ศูนย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ic จะเกิดขึ้นเสมอดังนั้นเนี่ยค่าที่วัดได้ตลอดเวลามันจะเป็น IF บวก IC Faraday constant บวกด้วย capacity constant capacity current Faraday current กับ capacity current เสมอนะครับก็เป็นอะไรสำคัญเนาะที่เราจะเห็นได้นะครับก็จะนั่นแหละก็จะมีปัญหาในการวัดค่าแล้วมันออกมาไม่ตรงนะครับกับสมการเมื่อสักครู่นะครับที่เราดีไลน์ไปเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับ
ก็ so basically this is the double layer นะครับ capacitor that we previously discussed นะครับ I have already told you that when we solve นะครับ the electrode นะครับ with the different polarity like negative pole or positive pole นะครับ into the solution into the solution or electrolyte now we mix a kind of a chemical something นะครับ into theinto water let's say like KCl นะครับ this KCl gonna break down นะครับ Cl gonna have like a negative become a negative ion นะครับแล้วก็ตัว K นะครับ K will be a positive ion and then because we have the working electrode นะ or the counter electrode นะ that could be like a positive or negative pole it can attach the negative ion or positive ion. In this case, we have like a positive pole and attach the negative ion. So this kind of thing is called double layer, right? Capacitor. And the base, the most simple, right? How we treat the double layer is that we treat it to be the same with the capacitor.So for the capacitor, we have C equal to Q over V, right? And then we rearrange a bit. We have dQ equal to C dV, right? And when we divide this equation by dT, we will have the first term to be current because this is the rate of change of the charge, right? With time, right? We have the current. And then...What we learn from this equation is that when this term dV by dt has the magnitude, when it is not zero, when the voltage change with time, it will contribute, always contribute to I, right? Will generate some I current, right? And you can see that in this kind of curve, no? The potential always, right? Change with time, always change with time.So we cannot control it, and when we apply the current into the system, that current, not all the current will contribute to the reaction on the surface. Some will go and store in the double layer capacitor like this. So this is like the kind of limitation of this system, this kind of approach.โอเคมีคำถามอะไรนะครับ Is there any questions ครับถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับเรา move on นะไปที่ electrochemical impedance spectroscopy นะก็เป็นวิธีการที่จริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ผมชอบที่สุดวิธีการหนึ่งนะครับแต่ก็เรียกว่ายังมีสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะนะครับอยู่ในตัว electrochemical impedance spectroscopy นะครับวิธีการนี้ทำไมผมถึงชื่นชอบเนาะอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนสิ่งนี้ฮะso basically what I said just now is that I really like this approach นะThat we call electrochemical impedance spectroscopy, นะครับ The reason why I like it in the another page, นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยฮะตัว electrochemical impedance spectroscopy เนี่ยมันเหมือนกับคือเวลาเราระบบทางไฟฟ้าเคมีมันเหมือนกับวงผมไม่รู้เรียกผิดไหมนะแต่น่าจะออเคสตรามั้ยนะครับสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นวงใหญ่ฟูลแบนแบบนี้นะครับระบบทางไฟฟ้าเคมีเป็นแบบนี้เลยนะครับแมคคานิซึมทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับหลายๆอย่างก็คอนทริบิวไอ้คนนี้ก็เป่าไอ้คนนี้ก็สีไอ้คนนี้ก็ดีดไอ้คนนี้ก็เคาะนะครับตุ้งตังตุ้งตังนะเต็มไปหมดเลยนะครับคือถ้าเราเป็นคนที่หูไม่ดีเนาะเป็นคนแบบว่าทั่วๆไปเห็นนะครับเป็นคนที่ทำงานกับแบตเตอรี่อย่างทั่วไปเนาะเราก็จะวัดโวลเทจวัดเคอร์เรนต์จบถูกไหมเราก็ฟังเพลงเราก็เข้าไปนั่งฟังเพลงนะคือเราก็เปรียบเทียบกันนะเหมือนกับวัดกระแสนะครับ
วัดโวลเทจจบมองเป็นภาพใหญ่มองเป็นเบลมองเป็นมาโครสเกลแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการผมเข้าใจว่าเป็นวิธีการเดียวที่สามารถแยกได้อย่างดีที่สุดอิเล็กโทรคลินิคอลอิมเพดานซ์สเปกโทรสโคปีเนี่ยมันเหมือนมันเทิร์นให้เราอะครับเป็นไม่รู้สิอาจจะพูดว่าเป็นวาทยากรหรือไม่ก็เป็นแบบว่าพวกคนที่มีเพอร์เฟคพิชอะไรแบบนี้นะครับที่สามารถแยกเสียงโน้ตนะครับของแต่ละเครื่องดนตรีได้พร้อมกันในเวลาเดียวเราสามารถจะแยกได้เลยว่าอ๋อเสียงนี้นะครับเป็นเครื่องนี้คนนี้นะครับเป็นไวโอลินเป็นวิโอลานะครับไอคนนี้คนที่สองจากแถวหลังอะไรแบบนี้นะครับมันเล่นเพี้ยนออกมาอะไรแบบนี้นะครับเขาสามารถที่จะจำแนกแยกออกมาได้เลยนะครับตัว electrochemical impedance spectroscopy เนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพในการ deconvolute นะครับ deconvolute สัญญาณทั้งหมดนะครับออกมาจำแนกออกมาได้นะครับถามว่าพอมาเปรียบเทียบกับวงออเคสตราอย่างนี้เนาะผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีคนอีกเยอะที่ก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมเราไปฟังวงออเคสตราเพราะเราชื่นชมฟังและชอบฟังแล้วไม่ต้องแยกนะครับเสียงดนตรีออกมาไม่ต้องวงออเคสตราก็ได้เอาแค่เพลงธรรมดาก็ได้3ชิ้น4ชิ้นนะครับแล้วก็ไปฟังแล้วก็ชื่นชมก็ชอบก็จบเหมือนกันแต่มันก็จะมีคนอีกมากที่เขาจะต้องเหมือนเรียนรู้จากมันเนาะแกะเพลงฟังกีตาร์โซโล่ฟังเสียงเบสฟังเสียงกลองแล้วจำแนกออกมาผมคิดว่าเออมันตัว electrochemical impedance spectroscopy เนี่ยก็เป็นเหมือนคนแกะเพลงนะครับ so basically what I talk เนาะ just now is thatelectrochemical impedance spectroscopy เนี่ย can basically have the main function to deconvolute the response of the electrochemical system. I make a metaphor for the electrochemical system as a full band that you see here, the orchestra band or something. You can see that when we go and listen for the orchestra, and there were so many instruments, because as you can see here, because there was a lot of people.Playing flute, playing, I don't know, what does it call? Viola, violin, make up, harp, make up, drums, or yeah, whatsoever, make up. When we go and have a listen, make up, listen to them, make up. We cannot, like normal people, no? we don't really care to, you know, distinguish the different, make up, between each person.นะครับ like how this guy play how that guy play oh this is the sound of violin this is the sound of trumpet this is the sound of double bass อะไรแบบนี้นะ we don't really care นะครับ but there were some people นะครับ that care and would like to deconvolute นะครับ this kind of sound นะครับ into pieces นะครับ and the toolsfor deconvolution นะครับ is the electrochemical impedance spectroscopy นะครับ very useful thing okay so yeah basically นะครับ EIS นะครับก็เป็นคนนะครับที่มีหูที่ดีมากเหมือนมี perfect pitch อะไรแบบนี้เป็นต้นนะมันสามารถจำแนกแยกออกมาได้อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันแยกมาได้แล้วกันนะครับด้วยกลไกของมันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแยกได้ว่าชาร์ตทรานสเฟอร์เป็นยังไงนะครับดับเบิลเลเยอร์เป็นยังไงเอาแค่แยกฟาราเดย์นะครับกับดับเบิลเลเยอร์คอนทริบิวชันได้นี่ก็ยินละนะครับแล้วมันยังแยกไปได้ไกลถึงขนาดแยกได้ด้วยว่าเนี่ยในระบบของเราเนี่ยนะครับสายไฟเนี่ยมีผลต่อレスปอนของเราเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถแยกแมคานิซึมนะครับการแพร่นะครับของสารได้อีกนะครับเรียกว่าแยกออกมาได้หมดเลยนะครับdeconvolute this kind of process นะ to frequency นะครับ so yeah basically EIS นะ is a person that has a really good ear they can distinguish between
short transfer นะครับ double layer นะครับ even like the cable inductance นะครับthey can deconvolute it นะครับ and they deconvolute it by frequency นะครับ that we gonna discuss later นะครับโอเค so basically the concept of the electrochemical impedance spectroscopy เนาะ we apply นะครับ we use the potential step นะครับ with something that is called together with the function generator so we would like to generate sine wave นะ AC source นะครับ into the system นะครับ we apply through the potential step นะ sine wave นะ apply to the system and then we measure the current เห็นไหมนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเราไอตัว electrochemical impedance spectroscopy เนี่ยนะครับอยากจะวัดนะชื่อ impedance ออกมาได้นะครับก็คือเรามี potential step แล้วแล้วเราก็combine มันเข้ากับตัว function generator บางอย่างนะครับก็เจนมันออกมาเจน sine wave ออกมานะครับก็ใส่ sine wave เข้าไปในระบบนะครับแล้วก็วัดนะครับตัวกระแสที่วัดได้คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องจ่ายเฉพาะpotential นะมันจ่ายตัวกระแสก็ได้นะครับเป็น sine wave ถ้าจ่ายกระแสก็จะวัดpotential เป็น sine wave กลับมานะครับอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับก็ feeling ประมาณนี้ซึ่งไอตัวระบบเนี่ยนะครับไฟฟ้าเคมีนะครับมันก็จะสามารถที่จะเหมือนย่อเนาะย่อมันนะครับแทนที่เราจะไปต้องไปทำโมเดลลิ่งนะครับซับซ้อนนะแก้สมการ PDE อย่างที่ว่านะครับไอ้โปรเซสพวกนี้นะครับภายใต้คอนดิชันบางอย่างนะครับที่มีความเป็นลีเนียร์นะครับมันสามารถ represent นะครับโปรเซสต่างๆที่เกิดขึ้นในไฟฟ้าเคมีนะได้ด้วยelectrical component หรือว่าตัว element ทางไฟฟ้านะครับก็คือ resistor capacitor inductor นั่นเองเรียนมาแล้ว RLC ใช่ไหมพวกเราเรียนมาแล้วไม่ต่างกันเลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับซึ่งมันก็จะเจนออกมาเนาะหมายถึงว่าระบบเนี่ยมันก็จะเป็นเจนออกมาก็จะเป็น equivalent circuit นะครับที่มีพวก component พวกนี้มาต่อกันนะครับซึ่งอย่างไม่น่าเชื่อนะแต่ละตัวมันจะแยกออกมาเลยนะว่าอันนี้คือแมคคานิซึมนี้อันนี้คือแมคคานิซึมนั้นนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ EIS response เนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันคือการเนี่ยเลยครับเหมือนได้ยินเสียงดนตรีนะครับในวงซิมโฟนีในวงออเคสตรานะใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกออเคสตราใช่ไหมเขาเรียกซิมโฟนีนะครับone by oneรู้หมดเลยนะครับว่าโอเคอันนี้คือ SEI layer อันนี้คือ charge transfer coefficient อันนี้คือ diffusion mechanism นะครับซึ่งไอ้ convolution เนี้ยนะครับหลายคนนะครับมันมักจะไม่สามารถที่จะ deconvolute จำแนกแยกมันออกมาได้นะครับผมทำ deconvolute เนาะตัว DC electrochemistry เป็นงานต่ออีกก็ทำถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายนะครับก็แยกได้ประมาณ 2-3 แมคคานิซึมนะครับก็โอเคแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีความง่ายกว่านั้นนะครับมีความง่ายกว่านั้นแต่ว่าแน่นอนมีความยากในบางมุมนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเค so basically นะครับ the electrochemical system นะครับ we can represent นะครับeach process นะครับ or in the system นะครับ through the thing that we call the electrical component นะครับ in some certain situation นะ the system can behave very linear so it can you know like kind of simplify not really simplify but the system behave like that นะครับ like electrical component นะครับ so we can represent it through the resistor capacitor and inductorนะครับ and they gonna form into a kind of this complex circuit
if they interact to each other and whatsoever, and then, you know, but at the same time, when we, you know, can distinguish it into a component like this, each component has its own meaning. So it's like when we perform the EAS and we can analyze it through the equivalence circuit, it's much like hearing the instrument, นะครับ in the symphony, นะครับ one by one. Like we can distinguish the resistance of the SEI layer in the battery. We can distinguish the charge transfer resistance in the battery, something like that. So most of the time, the convolution is not possible, นะครับ in the DC electrochemistry, like circuit photometry, you know. So it was my PhD study that we try to deconvolute the response of the DC electrochemistry, and I successfully did it, okay, in some way. No, but yeah, EIS is like much simpler in this perspective. Yeah, but there were some, you know, difficulty in applying EIS, and I would like to expand it later. Okay. Okay, so the basics of the EIS นะครับก็คือว่า input signal เนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปเนาะเป็น apply เข้าไปนะครับเป็น sine wave แบบนี้ก็เขียนได้เป็น function sine แบบนี้เลยนะ e 0 magnitude ใช่ไหม sine นะครับ omega ความถี่นะครับ t ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจ่ายเข้าไปครับเป็น sine wave ครับเข้าไปใน system สิ่งที่ออกมาเป็นอะไรครับสิ่งที่ออกมาแน่นอนว่าก็เป็นสายเวฟเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เรียกว่ายูนิคเนาะยูนิคนะครับกับระบบทาง AC หรือ alternate current นะใส่ไปสายเวฟกลับมาเป็นสายเวฟแบบถ้า DC ก่อนหน้านี้เห็นไหมผมใส่ cyclic photometry เป็นเชฟสามเหลี่ยมสิ่งที่ออกมาเฮ้ยแม่งหน้าตาไม่เห็นเป็นสายเวฟเลยนะครับแล้วด้วยการที่ใส่เป็นไซด์เวฟกลับมาเป็นไซด์เวฟแบบนี้ก็ทำให้เราไปวิเคราะห์นะครับต่างๆได้ง่ายนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต่างไปเนาะที่เราลองจินตนาการถึง electrical component ก็ได้นะผมมีคาปาซิเตอร์ตัวนึงนะครับผมจ่ายตัวไซด์เวฟเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันจะมีการเปลี่ยนเฟสเหมือนกันครับ electrochemical impedance spectroscopyเปลี่ยนเฟสมีการเปลี่ยนเฟสเกิดขึ้นครับเอาพุทสัญญาณนะเฟสมันเปลี่ยนไปเฟสมันชิปนะครับชิปไปข้างหน้าชิปไปข้างหลังนะครับแล้วเราก็เอาการชิปไปชิปมาเนี่ยนะครับก็มาวิเคราะห์ต่อนะครับประมาณนั้น so the theory basic นะครับ for EIS is that we apply sine wave into the system and in applying sine wave เนาะ we haveAnd this kind of function, E0 equal to the magnitude, no, amplitude of the sine wave. No, we have omega, no, which is the frequency, and t, which is time. We apply sine wave into the system, and what we obtain as the result, as the signal response, is the current in sine wave as well, but with the phase shift. Okay, so this is the basic thing that you learn.In electrical engineering course right นะครับก็ประมาณนั้นนะทีนี้เวลาที่เราจะทำนะครับทำไอตัวเนี่ยนะครับทำการวิเคราะห์เนาะก็คือเวลาเราใส่ไปนะครับfrequency เป็นเท่าไหร่นะครับขากลับมา frequency ก็เป็นเท่านั้นเนาะนะครับแล้วเราก็เอามันมาเทียบกันนะครับก็เหมือน V เท่ากับ IR นะครับเอา E มาเทียบกับ I เราก็จะได้ impedance ออกมาโอเคไหมนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ vary นะครับ wide range of frequency นะครับตั้งแต่ frequency นะครับความถี่สูงสูงความถี่เท่ากับ20,000 Hz นะครับไปจนถึงความถี่ต่ำต่ำ 0.01 Hzนะครับโดยใช้ amplitude เท่าเดิมนะครับก็ vary ไปแล้วก็มาเทียบกันแล้วก็จะได้ impedance นะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับไป
ในแต่ละ frequency นะครับ so basically นะครับ in this kind of system นะ we apply the you know the kind of we kind of control frequency in order to make the measurement นะครับ and we of course apply the potential and obtain the current and then after that we need some kind of post processing we need to compare E with I so we need to compare the potential with current in order to obtain the impedance นะครับ of the system just like what you did in the electrical engineering course นะครับ V equal to I R นะครับ so we compare E with I then we obtain the impedance andso in EIS we actually apply wide range of frequency นะ starting from like 20 kilohertz to like 0.001 hertz like 1 millihertz something like that นะครับ in order to observe the change in impedance นะครับ and เรามักจะเริ่มทำนะไอตัวการทดลองเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำการทดลองเนี่ยเริ่มจากสูงไปต่ำนะครับระบบจะมีความเสถียรมากกว่านะครับต่ำไปสูงทำได้ไหมทำได้ไม่มีใครมาห้ามเราอยู่แล้วนะครับเหมือนกันกับผมชอบยกตัวอย่างบ่อยๆนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่ทำไมต้องชาร์จ NMC ไปถึงแค่ 4.2 แล้วไม่ชาร์จต่อทำไมไม่ชาร์จไปถึง5หรือว่าทำไมไม่แอพพลายที่5โวลต์นะครับไม่มีใครห้ามครับที่อยากจะทำได้อยู่แล้วนะครับทำไปเลยครับระเบิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนาะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือการที่เขาใช้ไอ้ 4.2 นะครับก็คือมันก็เป็นเรื่องของความเสถียรภาพนะครับของพวกอิเล็กโทรไลต์หรืออะไรเนี่ยนะแต่ว่าไอ้อันเนี้ยก็เหมือนกันนะครับที่เขาใช้จากต่ำเอ้ยจากสูงไปต่ำเนี่ยฟรีเควนซี่สูงๆนะครับไปต่ำมันเพราะว่าเขาต้องการที่ให้คือมันพบแล้วว่าระบบเนี่ยมันสเตเบิลมากกว่านะครับในทางนึงนะครับประมาณนั้นนะครับก็ so normally นะครับ when we do the series of frequency นะ when we apply it นะครับ into the system นะ so we usually นะ start from high frequency to low frequency because the system gonna be like more stable in that way we can also do like low frequency to high frequency as well.But the system not gonna be so stable นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับอันส่วนสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องใช้วิเคราะห์นะครับตัวกระแสตัว EIS นะครับคือสิ่งที่เรียกว่า Lissajous plot นะครับ Lissajous plot ก็ Lissajous plot ที่ดีนะครับต้องหน้าตาแบบนี้หน้าตาเป็นแบบอื่นไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่า Lissajous plot ที่หน้าตาดีนะครับระบบมีความเป็น linear ระบบเป็น well behaved system เป็นระบบที่วัดค่าได้ถูกต้องจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วอันที่ผิดนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูซึ่งไม่ใช่ความพีคก็คือไม่ใช่ทุกระบบไม่ใช่ทุกเครื่องมือวัดจากทุกบริษัทจะสามารถเห็นLissajous plotนี้ได้Lissajous plotเนี่ยเป็น raw data เนาะที่เราเอานะครับ potential ที่เรา apply เข้าไปมาพอตกับ current นะครับแต่หลายบริษัทไม่โชว์เขาซ่อนครับเขาซ่อนไว้อยู่ข้างหลังเขาไม่ได้คิดว่าจะมีใครมานั่งสนใจนะจะวิเคราะห์ Lissajous plot นะครับแต่จริงๆแล้ว Lissajous plot เนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานที่สุดเลยนะครับที่ควรวัดนะครับแล้วก็ควรมอนิเตอร์ซึ่งเครื่องที่ผมสั่งซื้อไปนะวัดได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้โชว์ให้พวกเราเห็นนะครับประมาณนั้นโอเค so this is the thing that we call Lissajous plot นะครับ Lissajous plot is the plot that weplot between the input signal and the output signal which is potential current นะครับ
so basically really pretty much close to psychic watermelon นะครับ and this is the example นะครับ these two are the example of well behaved system so we usually use these two plots right, to observe for whether the system is well behaved or not when the system is not well behaved it means that the data that we use to analyze cannot be used it will lead to something that is incorrect totally incorrect okay so monitoring these two points is very very important but not all instrument in this world can monitor this kind of plot even it's like input signal and output signal like the one that you previously probably somebody has ever has experience on it like what is it called the one from Hioki they just show the impedance one they don't show the residual part but luckily นะ the one that I order นะ for yeah demonstration นะ to the class นะ within like 1 or 2 weeks นะครับ that one can นะครับ can show นะครับ the residual part luckily นะโอเคโดยทั่วไปนะครับก็เราเขาก็จะเอาไอ้ output input เนี่ยนะครับมาทำการ compare กันเลยนะครับใช้fast Fourier transform อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ได้ออกมาเป็นค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก impedance นะครับ phase angle นะครับหรือ impedance magnitude นะครับ modulus of impedance อะไรแบบนี้นะครับก็อย่างที่ว่าเลยนะครับก็จับมาเทียบกันธรรมดาเลยนะครับเทียบกันแล้วก็หา phase difference นะครับ soNormally นะครับ in the software นะ we usually นะ utilize the fast Fourier transform นะครับ in order to analyze the input and output signal and obtain the amplitude and phase angle นะครับ so just like I said นะครับ we can even like do the same I mean like we don't need the fast Fourier transform we can do by ourselves by hand or whatsoever but of course take more timeนะครับ let's just make a comparison between the input signal and the output signal no E and I นะครับ to obtain this kind of parameters นะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลามันเราทำงานตัวนี้เนาะ impedance เนาะผมคิดว่าพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมันจะมีการเปลี่ยนเฟสนะครับเนื่องจากมันจะมีการเปลี่ยนเฟสเราจะแน่ยังจำกันได้ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Nyquist plot นะครับที่เป็น plot complex plane เนาะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับก็สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับไอ้ก็เป็น complex plane อย่างเงี้ยนะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ย impedance ต่างๆเนาะ impedance ต่างๆนะครับก็จะมีเทอมที่น่ารู้ก็คือว่ามันจะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทเรียวนะครับพาร์ทที่เป็นพาร์ทอะไรจำนวนจริงใช่ไหมพาร์ทที่เป็นจำนวนชิตภาพนะครับ expression ทั่วไปเนี่ยที่เขียนกันเนี่ยก็จะเป็นจะมี denote ด้วย J นะที่เป็น imaginary term นะครับก็ถ้าไปดูในตัวบทความนะครับต่างๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวเขาก็จะมีใช้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ZRE ZIM ZImage ZReal นะครับZPalm นะครับ ZPalm นะครับ REZ นะครับ IMZ อะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ย Absolute Z นะครับ Magnitude นะก็จะมี ZMax ก็มีนะครับหรือ Modulus of Impedance นะครับ ZMod อย่างเงี้ยก็เรียกนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยSo this is like something that relate to EAF map, right? Basically, because we going to analyze the impedance and there was some phase change, right? So because there was some phase change, the response can be analyzed in complex plane. And I think like you have ever encountered this kind of complex plane analysis like
at least นะ into subject before นะ one นะครับ in control engineering and another one in electrical engineering นะครับ so we can write the expression นะ in the real term and imaginary term like this นะครับ and there were some I think missions are just like symbol that they frequently use นะครับ in the publication นะครับ so yeah depends on your preference นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะของ Nyquist plot นะครับใน Nyquist plot นะครับก็ตัว Nyquist plot เนี่ยเราสามารถที่จะ characterize มันได้ในหลายๆวิธีวิธีหนึ่งคือการดูเชฟอ๋อถ้าเชฟหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่ายังไงถ้าเชฟหน้าตาเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงถ้าเชฟมีหางแบบนี้มีความหมายเป็นแบบนี้นะเราสามารถที่จะแยกมันออกมาได้แล้วแต่ละ time constant ก็คือแต่ละก้อนนะครับ1ก้อนตรงนี้นะครับ1ก้อนตรงนี้แล้วก็หางมันเนี่ย contribution แตกต่างกันออกไปเช่นก้อนแรกอาจจะเป็นเรื่องของSEI layer ที่โตขึ้นนะครับระหว่างการใช้งานก้อนที่2อาจจะเป็นเรื่องของฉาก transfer coefficient อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่สิ่งที่น่ารู้นะครับก็คือว่าใน Quick Plot ตัวนี้นะครับจากซ้ายไปขวามันจะเป็น frequency ที่ต่ำนะครับไล่ไปเรื่อยๆไป frequency ที่สูงนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ต่ำแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนไปเอ้ยผมกลับกันเว้ย frequency ที่สูงไล่ไปเรื่อยๆจนเป็นฟรีเควนซีที่ต่ำนะครับเหมือนกันฟรีเควนซีที่สูงครับไล่ไปเรื่อยๆจนเป็นฟรีเควนซีที่ต่ำนะครับไล่จากซ้ายนะครับไปขวาก็อันนี้ก็คือในควิสพอตเนาะ I think this is ในควิสพอตนะ and you have ever observed it before of course in control engineering and electrical engineering but two or three things that I would like to stress here is that when we obtain this kind of plot from EIS.We can basically analyze it by shape and pattern. Like if we observe on this kind of graph, we're gonna see, oh, okay, this part gonna relate to this kind of mechanism. This part relate to this kind of mechanism. We can basically see it through the pattern and shape. And also like.One more thing that need to you know bear in mind is that in Nyquist plot the high frequency start from left and go to the line connecting the dot into yeah to low frequency on the right just like this is like high frequency go and this is the lowest frequency in the cup and there was another one meนอกจากในควิสพอตแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่าโบเดพอตนะครับโบเดบอดี้โบดไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโบดโบเดช่างมันเถอะนะครับก็ไอพอตตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพอตเฟสแองเกิลแล้วก็แมกนิจูดนะครับเปลี่ยนแปลงตามฟรีเควนซีนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับก็เอามาใช้นะครับตัวมันก็จะเป็นการพอตนะครับอยู่บนพื้นฐานของล็อกสเกลนะครับทั้งแมกนิจูดแล้วก็ทั้งฟรีเควนซีนะครับประมาณนั้น and you also know the body plot right that we plot the magnitude of the magnitude and phase angle นะ with the frequency นะครับ so all is gonna be in log scale นะ except the phase angle นะครับWe can also observe things. Basically, I think the Nyquist plot and the body plot, basically the same thing. Yeah. But probably like body plot can provide some more details in some set perspective. Yeah. So it depends on your analysis. Yeah. But สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับตัว EIS เนี่ยนะครับคือปัญหาคือมันใช้เวลาการวัดนานจริงๆแล้ว EIS เนี่ยปัญหาใช้เวลาในการวัดนานและมีความเซนซิทีฟค่อนข้างมากนะครับมีความเซนซิทีฟค่อนข้างมาก validity
ของผลวัดที่ได้มาสำคัญมากๆคือมันไม่ใช่เรื่องของความไม่แม่นยำของ potential stat นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของ system ของเราเองมันไม่ได้สามารถที่จะสับแต่วัดได้ความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผมชาร์จแบตเตอรี่มาเนาะ1ชั่วโมงจนแบตเตอรี่เต็มแล้วผมก็บอกว่าผมอยากรู้ค่า EIS ผมวัดตอนนี้เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับถ้าผมวัดค่า EIS มาปุ๊บ validity ของผลจะไม่สามารถทำให้ผมตีความอะไรได้เลยมันไม่เหมือนกับการวัดแบบว่าก็วัดไปเถอะน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากระบบได้บ้างหรือ feeling mentality เนี้ยนะครับกับการวัด EIS เนี่ยไม่มีทำไม่ได้เพราะว่าการจะวัด EIS นะครับแล้วเอาค่าไปตีความได้อย่างมีความหมายเนี่ยต้อง satisfy ทั้งหมด3 condition condition แรกเนี่ยคือเรื่อง stability ระบบจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับเวลาอื่นนะครับ so one of the most important things นะครับ in doing the EIS is thatYeah, basically conducting EIS is very difficult. Everyone refers it, right? If you are working on this field, right? So the validity of the EIS data is very important and probably the most important, right? We cannot just do the Excel. It's not like just a very simple, you know, kind of measurement that we can do whenever we want.Like we charge the battery for 1 hour, and then like immediately after we stop charging the battery, can we do the EIS measurement? The answer is that no, we cannot do such that. Yeah, because if we do, the impedance that we measure is not valid. Because like in order to make the EIS.Data meaningful the system need to satisfy 3 condition and the first one is stability so there need to be no change over time นะครับซึ่งความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนาะก็คือถ้าเราใส่ sine wave เข้าไปนะครับตั้งแต่ต้นจนจบ sine wave ที่ได้เนี่ยนะครับที่เป็นกระแสเนาะที่เป็นกระแสสีแดงจะต้องstable แบบเดียวกับ potential ที่ใส่เข้าไปคือจะต้องไม่มีการ drifting baseline เนาะ drifting baseline ก็คือสีแดงอย่างที่เราเห็นนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาครับตอนแรกแล้วนะตอนแรกแล้วระบบเนาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตอนหลังระบบมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าไม่มี drifting baseline ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับใส่เข้าไปทางไหนนะก็ได้แมกนิจูดนะครับได้นั่นเท่าเดิมตลอดนะครับแบบนี้ไม่มีดิสทิ้งอยู่หลายแบบนี้คือคอนดิชันที่ ensure ว่า EIS มี stability โอเคไหมนะครับ so the first thing is that we can monitor เนาะ the current นะครับ or the potential no? output signal นะครับ with time when we of course likeapply the input signal no? we gonna apply a very stable one like the same magnitude no drifting baseline and with the same frequency like this right but when you obtain the output signal sometime the output signal gonna be you know have a drifting baseline like this so first the baseline is like around here but then it change over time this kindOf thing happen, and it can happen when you charge the system, no, for some time, and then you just suddenly like switch to measure EIS. This kind of thing happen, because the system inside the battery at that moment is not in equilibrium. You need to like wait for all the lithium ion, no, that.You know, when you charge it, there were some concentration gradient. You need it to be settled down, and the concentration gradient in the very tiny particle no, of the lithium ion need to be uniform. It could take 10 minutes
of waiting. It could take 1 hour of waiting. We never know, but we need to wait. That is what I can say. Okay. But yeah, rule of thumb, I think like probably 10 minutes can be 10 minutes or 30 minutes is fine. But it's not just like one, you know, one thing that we need to consider when we measure EIS. Okay. I have ever reviewed a paper that some guy measure EIS after do the discharge of the battery, and he said that he wait for 10 minutes or something like that. But then I observed that there was some instability in the response. So yeah, we cannot say that 10 minutes is always enough. It's not a rule of thumb like that. We need to observe and check. Okay. ก็มันก็จะ reflect นะออกมาทาง residual plot นะครับว่าถ้าระบบมัน unsteady residual plot เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมันจะมีการ drift ขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่ baseline อยู่ตรงนี้นะครับมัน drift ขึ้นไปนะครับคือถ้ามันถูกต้องนะถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะต้องซ้ำที่เดิมเสมอต้องกราฟหน้าตาแบบนี้เลยครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ as I said นะครับ it can reflect on the residual plot นะครับ if this kind of condition เนาะ if the system is not stable นะครับ change with time you can observe the drift in residual plot like this นะครับ so when you saw this kind of drift it means that point of the data that you measured isIt's not just, it's change over time. You cannot utilize it to, interpret on anything. And then the second thing is to have causality. It's not enough before and after the measurement.นะครับ the second thing is about the causality นะครับก็คือwhat it mean is that it need to be like no noise before or after you measure the signal นะครับ so this is like a kind of good condition นะครับก็ you can see นะครับ that there was no noise before and after when the potential of the current is very constant andvery stable and after that you apply sine wave of course this is the output and after the experiment finished there was no noise but then you can see that in this case you apply the sine wave and this is the output signal and after experiment finished then you observe the noiseSo when it's done, EIS is done, then you can see that if there is noise, it is possible that the less order we obtain is not caused by the input signal. ก็เป็นอะไรประมาณนั้นนะนั่นคือโดยไอเดียนะครับนั่นคือโดยไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอันที่สาม linearity ครับlinearity เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับคือระบบต้องมีความเป็นลีเนียนะครับงงเลยนะครับทำยังไงให้ระบบมีความเป็นลีเนียนะครับซึ่งระบบที่มีความ the third thing นะครับ is about the linearity of the system นะครับ when we measure the system we need to ensure that when we measure it นะครับ the system is linear very importantbecause like when you observe the residual plot นะครับ and the residual plot have the shape like this นะครับ not the perfect นะ oval stuff like this นะ this mean that the system is non-linear นะครับ warp residual plot นะครับ the system is non-linear so you cannot utilize it to analyze for the impedance นะครับalso this one as well นะครับ
wobbles to pot นะ not the oval shape นะ perfect oval one นะครับ so this typically found when the amplitude is being too large นะครับ the shape is look pretty much like a CV นะครับก็นั่นแหละนะครับกราฟนะครับจะต้องโค้งสวยงามทับที่เดิมนะครับมีหน้าเชฟเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นประเด็นที่เจอบ่อยนะครับเวลาที่เราจ่ายแอมพลิจูดนะครับของโวลเตจนะครับที่ค่อนข้างสูงเกินไปนะครับถ้าเราจ่ายมันสูงเกินไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะหน้าตาคล้ายๆกับไซคลิกโวลทาเมตรีนะครับลองพิจารณาไซคลิกโวลทาเมตรีดูก็ได้ครับเพราะว่าระบบมันจะคล้ายๆกันนะก็คือมีการแอพพลายการเปลี่ยนแปลงของโวลเตจนะครับเข้าไปที่ระบบนะครับเนี่ยถ้าเราตัดเซ็กชันเนาะของผลของไอตัวลิเนียร์ไม่ใช่โวลทาเมตรีนะไซคลิกโวลทาเมตรีมานะครับสักเนี่ยช่วง100มิลลิโวลต์เนาะ 0.1 โวลต์เนี่ยนะครับเราจะพบว่าเชฟตรงนี้มันไม่ลิเนียร์นะครับโอเค let's consider the cyclic voltammetry response นะครับ if you take a section นะ of the potential window of 0.1 โวลต์นะครับ in cyclic voltammogram นะครับ you can observe that this part นะ is not linear right? changing during when if we apply the potential เนาะ in this likeLarge potential window, you can see that the current can change. The current can change and change in the way that it's not linear. นะครับก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันไม่ลีเนียร์นะครับเป็นแบบนี้เป็นต้นนะตัดสแปนออกมานะครับง่ายตาแบบนี้โอเคทีนี้กลับกันครับถ้าสมมุติว่าเราตัดเซกชันที่มันเล็กลงนะครับin so on the other hand นะ if we take a very small นะครับ like a smaller slice นะครับ of the potential window นะ let's say like 20 millivolt นะครับ you can see that it's basically นะ mostly linear we can assume it to be linear pretty much linear นะครับเส้นของกระแสนะที่วัดออกมานะค่อนข้างที่จะ linear มากนะครับสิ่งนี้ครับจะทำให้นะครับการวัดออกมานะครับแล้วมันซ้ำที่เดิมนะครับก็คือทำให้ตัว apply potential มีค่าเล็กๆนะครับก็ไปวัดซะนะครับก็จะทำให้มันลีเนียร์นิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้โอเคSo this is basically the element that used in the basic element that used in the EIS นะครับก็they have resistor you know it right capacitor you know it this is the equation that you frequently saw and the inductor as well but I think like the new things for you gonna be the constant phase elementWhich is the thing that I explained it previously last time before Songkran, right? And there is another one that is called Warburg diffusion, right? That we can derive it, right? From Fick's law, right? And obtain the Warburg diffusion like this, right? So there is two element that introduced.Further for electrochemical system นะครับelectrochemical system นะครับ and I think like lately นะ in electrical field they also like study a lot about the constant phase element basically the constant phase element is the kind of generalkind of general element for all element when you like put the beta to be equal to zero นะครับ this equation นะ ZCP gonna reduce into the impedance of the resistor and we if we change the beta to be one
it's gonna reduce into capacitor นะครับ if we change the beta นะ to be minus one นะครับ it's gonna be inductor and if you change it to 0.5 then it's gonna be Warburg diffusion so very interesting things นะครับ and you know we still need a lot of work on it นะครับโอเคก็นั่นแหละมันก็จะอันนี้พวกเป็นพวก common element ที่ใช้บ่อยๆนะครับใน electrochemical system นะครับที่ใช้มาประกอบกันนะครับเป็น equivalent circuit นะครับก็จะมี resistor นะครับ R นะครับมี capacitor นะครับมี inductor นะครับพวกนี้รู้จักอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสมการพวกนี้เคยเจอมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมี constant phase element ครับที่เป็นอันใหม่ผมมาแต่ว่าไอ้ constant phase element นี่ผมพูดถึงไปแล้วเมื่อครั้งก่อนเนาะก่อนสงการนะครับแล้วก็ยังมี Warburg diffusion อีกนะครับที่ใช้อธิบายการแพร่นะครับของสารนะครับซึ่งก็จะมี2อันนี้แหละที่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ introduce ขึ้นมานะครับอัน Warburg เนี่ยได้มาจากการ derive สมการ Fick's law นะครับได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาแต่ constant phase element เนี่ยเป็น empirical correlation นะครับก็คือใช้การ observe ผ่านการทดลองเจอว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็สร้างออกมาเป็นสมการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ empirical correlation เนี้ยหลังๆเนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเนาะหลังจากเนี่ยยุคที่ผมไปเรียนนะ2015 2016นะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีคนสนใจตัว constant phase element นี่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางสายไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ปกติเราจะเห็นแค่ ILC เนาะนะครับแต่นี่เขาสนใจตัว constant phase element มากขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ constant phase element เนี่ยมันเป็นเหมือน general form ครับของ element ที่ใช้ทางไฟฟ้าถ้าสมมุติว่าผมเซตเบต้าเป็น0สมการมันจะย่อลงไปเหลือเป็น impedance ของ resistor นะครับถ้าผมเซตนะครับเบต้าเป็น1นะครับสมการจะย่อลงไปครับกลายเป็นตัวคาปาซิเตอร์ถ้าผมเซตเป็นลบหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นอินดักเตอร์ครับและถ้าผมเซตมันเป็น 0.5 มันจะกลายเป็นวาร์เบิร์กดิฟฟิวชันนี่คือความน่าตื่นเต้นของเรื่องนี้ฮะเป็นความน่าตื่นเต้นของคอนสแตนต์เฟสเลเมนต์เนาะแล้วไอเดียประมาณนะครับและที่นี้เนี่ยไอเอลิเมนต์พวกนี้มันจะประกอบร่างสร้างตัวขึ้นมาครับกลายมาเป็นอีควิเลนต์เซอร์กิตและแต่ละตัวมีความหมายของมันเช่นนะครับอันแรก R นะครับ R แรกเนี่ยที่เรามักจะเจอในระบบเนาะซึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าเป็นตัวไหนนะครับจะเป็น bulk resistance นะครับก็จะเป็นresistance รวมนะครับของเซลล์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดจาก contribution ของเป็นความต้านทานของอิเล็กโทรดเป็นความต้านทานของอิเล็กโทรไลท์นะครับเป็นความต้านทานของ separator อะไรแบบนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าแรกเนาะที่ตัดแกน x ในคริสพอตเนาะไอ้ค่าเนี้ยเป็นค่าเดียวกับ internal impedance internal resistance ของแบตเตอรี่ครับในการวัดแบตเตอรี่จริงๆเขาอยากจะวัดค่านี้นะครับแต่ว่าเราอะไม่รู้ครับว่าค่าเบลไอ้ค่า resistance ตรงเนี้ยมันตัดแกน x ที่ตรงไหนมันอินเตอร์เซ็ตแกน x ที่ตรงไหนแต่ละกรณีแต่ละเซลล์แต่ละก้อนนะครับมันตัดแกน x ที่ฟรีเควนซีที่ต่างกันบางเซลล์อาจจะตัดที่ฟรีเควนซี 200,000 บางเซลล์อาจจะตัดที่ฟรีเควนซี 20,000 บางเซลล์อาจจะตัดที่ฟรีเควนซีหลักพันนะครับมันตัดไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลทางด้านคอมเมอร์เชียลนะครับล้วนๆเขาเลยเซตสแตนดาร์ดกันครับในพวกแบตเตอรี่นะเขาเซตสแตนดาร์ดกันว่าเราจะใช้นะครับตัวค่าความต้านทานที่วัดที่1,000 Hz 1 กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นตัวมาตรฐานนะครับเวลาเขารีพอร์ตinternal resistance internal impedance นะครับของตัวเซลล์นะครับที่อยู่ในสเปคชีตมาก็จะรีพอร์ตมาเป็นค่าที่ 1K นะครับก็จะรีพอร์ตมาเป็นค่าที่ 1K ซึ่งถามว่าค่า 1K represent bulk resistance จริงไหมก็อาจจะไม่แต่
ถึงไม่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับประมาณหนึ่งจนแบบว่าเรียกว่ายอมรับได้แหละนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ถูกต้องเป็นค่าที่อินเตอร์เซ็ตนะครับบนแกน x ของไนคริสพอตนะครับแต่ว่าเราเวลาวัดของจริงเนี่ยนะครับเวลาวัดของจริงเวลาที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดสเปซิฟิกนะครับไปที่เฮิร์สใดเฮิร์สหนึ่งนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าคุณต้องสร้างระบบนะครับเครื่องมือวัดที่มันแวรี่เฮิร์สได้แน่นอนว่าต้นทุนเครื่องมือวัดก็จะแพงขึ้นการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยไปอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยนะครับก็เขาจะทำได้ยากขึ้นเขาก็เลยเซตสแตนดาร์ดออกมาเป็นที่ 1K นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกครับก็จะมีresistance นะครับแล้วก็ capacitance นะครับก็คือเป็นความต้านทานนะครับแล้วก็ความสามารถในการเก็บประจุนะครับของตัว solid electrolyte interface นะครับในแบตเตอรี่นะครับเราจะเรียกมันว่าRSEI นะครับแล้วก็ CPESEI นะครับก็จะฟอร์มตัวเป็น semicircle แรกนะครับในNyquist plot นะครับก็จะเป็นนั่นแหละการฟอร์มตัวนะครับเป็น response ที่ได้จาก SEI layer นะครับที่เกิดขึ้นที่ผิวอิเล็กโทรดนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะเป็น double layer แรกไม่ใช่ก็จะเป็น semicircle แรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะเจอเนาะก็จะเล่าไปคร่าวๆนะครับแล้ว second semicircle นะก็คือเป็นไอ้ semicircle นี่มันคืออะไรครึ่งวงกลมที่2ที่เราจะเจอนะครับจะเป็นเรื่องของการ transfer ของฉากจะเป็นเรื่องของการ transfer ของฉากนะครับว่ามีการถ่ายโอนนะครับมีความเร็วเท่าไรอะไรแบบนี้นะครับสามารถเห็นได้จาก semicircle ที่2นะครับอันนี้เราพูดถึงแบตเตอรี่เนาะกราฟจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็หางเนี่ยจะมีลักษณะที่อธิบายได้ด้วย Warburg impedance นะครับก็จะเป็นเส้นตรงนะครับทำมุม45องศานะครับถ้าถูกต้องตาม Warburg impedance ตามทฤษฎีนะครับเส้นตรงจะต้องทำมุม45องศาถ้าทำมุมไม่45องศาไม่ใช่ Warburg impedance นะครับประมาณนั้นนะครับ so there were a lot of standardized talk just now นะครับ but the first thing and probably the most important thing is that the bulk resistance of the cell what I try to give you an example here is that we discuss about the battery application and basically for the resistance of the cell that you know like the bulk resistance the bulk one is the total resistance of the electrode electrolyte and the separator and is the measurable value that you know intercept at the x axis of the Nyquist plot but this value is not obtainable in the commercial measurement tools if you like go to your lab and you try to measure the impedance of the cell of the battery cell you will see that they will measure at one certain frequency which is 1000 hertz and this is kind of the you know kind of a protocol or standard that people were set but it's not the real or correct about resistance but when you know like if you would like to know where it intercept the x-axis of Nyquist plot you need to spend a lot of money on the tools for measuring yeah it's gonna cost you a lot of money so in order to facilitate the commercialization of the battery people kind of adopt the or set the standard that help them to you know spend less on this kind of measuring tools and yeah for the basic stuff there was three or four stuff that can you know extract from just observing the EIS data EIS spectra the first thing is that the first semicircle basically should be the response that relate to the solid electrolyte interface and another semicircle is the resistance that relate to the that relate to the charge transfer resistance yeah. and
another stuff is that the tails of the system that can explain or describe about the diffusion of the active species, which is the vibrate impedance. And this vibrate impedance actually need to possess a 45-degree inclination. If it's not like 45-degree, it's incorrect. It means that basically should be explained by something else. And these are the common equivalent electrical circuit that people usually use for explaining the electrochemical system. It could be the, just the electrochemical interface, and this one like the system with the diffusion control, something like that. And if you have a coating, so you have a kind of layer, so you that layer can store some charge. So it's basically almost the same with the absorption process, something like that. So there were so many models exist in this world. And you can even like make it yourself. The problem is that the problem of the EAS, very important thing is that when we have the spectrum, we have the spectra, no one knows. No one really knows like why the equivalent circuit need to be like this. It's like there were so many circuits that can be fit to your response, and you never know like which one is the correct one, the most correct one. ก็อันนี้ก็จะเป็นตัว equivalent circuit นะครับที่ใช้กันบ่อยๆในหลายๆ system นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอันนี้ก็เป็น interface นะครับ electrochemistry ธรรมดานะครับก็มีresistance นะครับมี double layer นะครับมีฉาก transfer นะครับแต่ในระบบที่มี diffusion control นะครับเกิดขึ้นนะครับคือมีการขาดของนะครับของ active material ได้เนี่ยนะครับก็จะมีตัว Warburg impedance เนี่ย add เข้ามาด้วยแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าโอเคถ้ามีการโค้ดมีการเพ้นท์แล้วเนี่ยก็จะมีแบบความ complex ที่มากขึ้นนะครับหลายๆอย่างผมคิดว่าความยากอย่างนึงของ EAS เนี่ยนอกเหนือไปจากการ conductเนาะการทดลองที่ยุ่งยากแล้วนะครับความยากอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราได้ผลมาเนี่ยผลที่เห็นเนี่ยครับมันเป็นผลที่ค่อนข้างเป็นค่าเมาส์อ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะจำแนกออกมาได้นะครับเป็นเอลิเมนต์ต่างๆก็จริงแต่ไม่มีใครเคยรู้นะเวลาเราวัดค่ามาหนึ่งค่าเนี่ยเราไม่รู้นี่หว่าไอ้ response เนี่ยครับมันต้องเข้ากับ equivalent circuit ไหนอีกเรื่องเศรษฐกิจมีความเป็นไปได้เป็นอันนันเลยครับเราไม่มีทางรู้เลยแล้วเราก็สุ่มแล้วก็เดาๆตามๆใช้กันตามๆกันมาคิดว่าอันนี้ตีความได้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เพอร์ฟิกฟิตกับแบบว่าレスปอนที่พวกเราวัดมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความยากอีกอย่างนึงนะครับของตัวอีเควอเลนซ์เศรษฐกิจฟิตติ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นตัวอย่างต่อไปนี้ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นเคิร์ฟทั่วๆไปที่เรามักจะเห็นนะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะตีความนะครับจุดอินเทอร์เซปต์แรกเบลล์รีสิสแตนซ์ครับก็จะคือตัวนี้คือตัวที่เราวัดนะครับอินเทอร์นอลอิมพีแดนซ์นะครับเซมิเซอร์เคิลแรกอย่างที่เล่าไปนะครับก็คือเป็นตัว SEI เลเยอร์นะครับตัวที่2นะครับเป็นฉาก transfer resistanceนะครับตัวนี้แล้วก็มีหางตรงนี้นะครับเป็นตัว Warburg จริงๆตัว CPE เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนะว่า behavior ของมันนะครับหน้าตาเป็นยังไง contribute ยังไงต่อกราฟตัวนี้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าพูดแบบสั้นๆนะครับก็คือมันจะทำให้องศาตรงนี้ครับองศาตรงที่ semicircle ขึ้นมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับไม่น่าจะสำคัญอะไรมากสำหรับพวกเรานะแต่ก็โดยคร่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับ This is like the basic implementation for
for equivalent circuit นะ for battery application you can see that the R the bulk resistance or the internal impedance of the battery นะ is the intercept at this point นะครับ the first semicircle is something related to the SEI layer and the second semicircle นะครับ related to the charge transfer resistance and the tail here 45 degree tails isSomething related to vibrate impedance นะครับโอเคแชร์โอเคนะครับไปต่อนะครับเราก็จะเห็นแต่ถ้าเราไป observe เนาะใน paper นะครับใน paper ต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละ paper เนี่ยแม่งใช้ equivalent circuit ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันอ่ะทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นสินะนี่ก็คือเป็นปัญหานะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือเขามองว่าtime constant ของเขานะมี1 2 3 4นะครับ4 time constant นะเนี่ยไล่ไป1 2 3 4นะครับจริงๆมี5ด้วยที่เป็นหางข้างหลังนะครับแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ได้อธิบายถึงนะครับเนี่ยก็เอาเนี่ย4 time constant มาใช้ในการอธิบายแล้วก็ fitting นะครับพารามิเตอร์ออกมานะครับเขาจะบอกว่าพาร์ทแรกนะอันนี้ ohmic resistance bulk resistance ไม่มีใครเถียงเลยนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีfilm surface นะครับfilm surface ก็คือเป็นเหมือน FEI layer นะครับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีชาร์จ transfer 1กับชาร์จ transfer 2อันนี้ก็คือเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วฝั่งหนึ่งนะครับมีชาร์จ transfer ที่น้อยกว่านะครับดู3เนาะ semicircle เล็กนะครับแต่มีเคอร์เคิลเล็กเนี่ยมีความหมายยังไงก็มีความหมายว่ามันมีไคเนติกส์ที่เร็วเกิดรีแอคชั่นได้เร็วนะครับฝั่งแอนโอดนะครับของกรณีนี้เกิดได้เร็วนะครับแต่ฝั่งแคโทดเกิดได้ช้านะครับก็เลยมีเซมิเซอร์เคิลที่ใหญ่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเขาตัดออกไปนะเดต้าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับเขาตัดออกไปไม่เอามาคิดแล้วเขาก็ตีต่างไปเองนะครับว่าอันเนี้ยมันควรจะต้องอธิบายด้วยเซอร์กิตนี้และเซอร์กิตนี้มาอธิบายตัวแอนโอดแคโทดอะไรแบบนี้ได้นะครับทั้งที่จริงๆไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้ response เนาะที่เป็นเส้นสีดำๆนะครับที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับต้องอธิบายด้วยเซอร์กิตแบบไหนโอเคมั้ยนะครับ so this is like another equivalent circuit that introduced by some literatures นะครับwhich is the NMC lithium ion pouch cell นะครับ with the anode a mix of Si and graphite and you can see that in their interpretation they think that there were four นะครับ time four time constant and they just like ignore this part they just ignore this part because they cannot fit it with the equivalent circuitThey just take the part that they can fit with the equivalent circuit to describe their system, which is not a really cool one. So yeah, you can see that the first interception, of course, is the first part contributed by the ohmic resistance. And then the second part, this is the second time constant that relate to the surface film resistance. Yeah, basically it's the SEI one or something like that.And then we have the third one and the fourth one. The third and the fourth, they interpret as the charge transfer resistance. So in this case, what they are trying to say is that there was one semicircle that's smaller, much smaller, right, than the bigger one. The smaller one means that the reaction can happen very rapidly on this electrode, but for the another one that the size of the semicircle is relatively big, relatively large, means that the lithium ion has a hard time in you know transferring their electron, right? Their charge on this side, something like that.But no one knows, for real, that
this is the correct interpretation or not. You probably need something else in order to interpret it. And another guy, we have another guy, they again do lithium ion battery. นะครับเขาทำลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้พอลัสกราฟีนสปองแอดดิทีฟนะครับใส่เข้าไปในเซลล์เขาครับแล้วแม่งก็กลายเป็นวงจรเซอร์กิตอะไรก็ไม่รู้ครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ครับมีทั้งยังเหมือนเดิมนะ ESR นะครับยังมี SEI นะครับแต่มันมีแคโทดมันมีแอโนดแล้วมันมีวาเบิร์กนะครับแล้วมีวาเบิร์กซ้อนวาเบิร์กแล้วมีRC นะก็เป็นแคโทด1แล้วมีแคโทด2อีกนะครับเป็นวงจรอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันฟิตได้กับ data ของเขาแต่การฟิตเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องเพราะอย่างนึงถ้ามันถูกต้องจริงตามทฤษฎีถูกไหมทำไมการฟิตติ้งมันถึงไม่ซ้อนกันพอดีเราจะเห็นว่ามันดูเหมือนจะฟิตกันได้ดีนะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันแคปเจอร์ไม่ได้อยู่ถูกไหมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการอินเทอร์เพรตนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบว่าถูกต้อง 100% แล้วก็ยังมีปัญหานะครับในการตีความอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นชาเลนจ์นะให้นักวิจัยนะครับต้องเข้ามาเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้การพัฒนาปรับปรุงนะครับพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับทำได้ดีแล้วก็มีระบบแล้วก็เป็นซิสเต็มมากในอนาคตนะครับเหตุผลหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแบตเตอรี่ที่แบบ3-400วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะครับในปี2030เนี่ยก็เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้พวกนี้มากพอก็ได้นะครับก็จะเป็นภาพอะไรประมาณนั้น This is another guy นะ they just like introduce their introduce their new equivalent circuit นะครับ and you can seeนะครับ that this kind of circuit is very complex they just added some charge transfer the first one the second one and I don't even know like what does it mean they of course they are trying to give some explanation for it but we don't really know for real whether the explanation is correct or not and I would stress that if the explanation is correct so this fitting this circuit mustfit perfectly to the experimental data but as you can see the experimental data did not fit that well with the equivalent circuit you can see that there were some you know different right here so we would not call it a good agreement just reasonably agreement yeah, between the two fitting the fitting experimental data and the fittingนะครับ and I don't know but probably yeah this one is not the correct one to explain your system something like that so that is why it lead to the next pages นะครับก็คือว่าในกรณีในปัจจุบันเนี่ยนะครับงานในปัจจุบันที่เราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ผมก็อยากทำนะครับก็คือว่าเรามีการพยายามตีความนะครับตัวสัญญาณนะครับที่ได้มาจาก EIS เนี่ยนะครับด้วยการทำโมเดลลิ่งครับการทำโมเดลลิ่งนี่ก็คือการเราพยายามเซตระบบนะครับเราพยายามเซตซิสเต็มนะครับที่เรารู้นะครับที่ชัวร์เลยว่าโอเคระบบเนี้ยนะครับจะมีลักษณะการทายโอนประจุแบบนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยที่เราดีไลฟ์สมการกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราก็เซตซิสเต็มทำโมเดลลิ่งกันมานะครับก็ทำโมเดลลิ่งครับเซตซิสเต็มขึ้นมาเสร็จแล้วเอาซิสเต็มเนี้ยไปแอพพลายนะครับด้วยpotential แบบ sine wave sinusoidal waveform นะครับแอพพลายเข้าไปแล้วก็ดู response ของมันครับว่ามันจะมี response ยังไงนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มของ Lawrence Pilon นะครับก็อยู่ที่ UCLA เนาะเป็นอาจารย์ทางเนี่ย mechanical engineering ด้วยนะครับถ้าใครจะหาว่าผมดูไม่ค่อย mechanical engineering นะจริงๆแล้ว mechanical engineering นะทุกที่บนโลกนะครับยกเว้นประเทศไทยนี่แหละครับ
เขาทำกันหมดอ่ะเออเนี่ยไต้หวันเขาก็ทำใช่ไหมมีแค่นี้แหละประเทศไทยเนี่ยที่เราพยายามพูดกันไปเองนะครับว่างานมันเป็นเคมีนะครับจริงๆงานไม่ได้เคมีอะไรครับทุก behavior phenomena ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการแอบอิงเคมีเนาะแต่ว่าการวิเคราะห์การคิดทุกอย่างสมการเบื้องหลังนะครับก็เป็นการถ่ายโอนความร้อนเป็นการถ่ายโอนมวลทั้งนั้นเลยนะครับเออเป็น mechanical engineering อะว่างั้นเถอะเขาก็ทำการ simulate นะครับตัว response ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าโอเคแต่ละโค้งแต่ละเคิร์ฟนะครับหน้าตานะครับมันเป็นยังไงนะครับมัน contribute อะไรบ้างนะครับนะต่อเคิร์ฟแล้วเราก็สามารถที่จะไปตีความได้จริงๆครับว่าอ๋อโอเคนะตอนนี้เนี่ยในภาพนี้นะครับเราจะเห็นอะไรบ้างอย่างกรณีนี้เป็นกรณีของ EDLC ผมสลับกันนะเนี่ยฝั่งซ้ายนี่เป็นของ redox reactive electrode นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีก้อนแรกไม่ใช่ SCR layer นะไม่ได้เป็นฟิล์ม layer แต่เป็น electrolyte resistance อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในการทำโมเดลลิ่งแล้วก็มาตีความพวกนี้นะครับเพื่อ lead แล้วก็นำความเข้าใจต่อไปนะครับอย่างเป็นภาพขวานี่ก็จะเป็น response นะครับของตัว EDLC electrode นะครับก็เป็นตัวคาปาซิเตอร์นี่นะก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ไม่ทับเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ก็ so that all the problem that you find here that I try to explain to you guys lead to this kind of research scene that people are trying to develop a model to help us interpret or yeah to understand the response of the system. Hello. ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินได้หรอเออก็it lead to this kind of research theme นะครับ that we trying to introduce the model in order to help us understand more about the response that we obtain from the experiment นะครับ and we always do like that in the past นะครับ we use the model to lead the society นะครับ because the model is something that we can control for sure but when we do something in experiment sometimes we cannot control it and we don't even know like what is the this kind of curve well like what kind of mechanism contribute for this kind of curve นะครับ so yeah very interesting research group นะครับ Lawrence Pilon in UCLA they are from mechanical engineering department นะ you can like have a look and search on him นะครับ very nice one ครับ okayThat's it ครับหมดแล้วครับแล้วก็ assignment ครับไปลองทำ EIS นะครับ develop โปรแกรมครับ simulate EIS มานะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่อง EIS ไปแล้วแล้วก็เรียนรู้เรื่อง system ไปแล้วก็คือว่าเราเอา system แบบนี้ครับเอา system แบบนี้เลยนะครับไปเปลี่ยนนะครับตัว potential waveform เป็น sine waveเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ response นะครับกลับมาเป็น current response เนาะเอา current response กับตัว potential waveform ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมาเทียบกันแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ impedance ออกมาแล้วเราก็ต้อง sweep นะครับจาก high frequency ไปที่ low frequency นะครับกราฟที่ได้ออกมาก็จะเป็นกราฟนะครับที่หน้าตาเป็นพวก impedance ทำนองนี้เป็นกราฟ Nyquist plot นะครับประมาณนั้นนะครับก็ please do it นะครับครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับผม